สวัสดีค่ะ Facebook Live แสดงมาก่อนมาก่อนเวลาไหมไม่ใช่พอดีเป๊ะนะพอดีเป๊ะนะแต่ว่ามาก่อนจะเข้า2 นาทีแต่กว่าจะได้กดอ่ะก็กลายเป็น3 ทุ่มตรง3 ทุ่มครึ่งตรงเนาะ3 ทุ่มครึ่งตรงมาช้าวันนี้ต้องขออภัยนะคะมาช้าครึ่งชั่วโมงเนาะแต่ก็แจ้งกันก่อนเนาะตั้งใจจะมาเร็วค่ะตั้งใจจะมา21 นาฬิกาจะต้องขอแชร์แป๊บนึงนะคะรอกันเนาะรอเพื่อนเพื่อนเข้ามากันเนาะจำลืมใส่อะไรหรือเปล่าเนี่ยลืมแต่งหน้าลืมอะไรหรือเปล่าโอเคจำขอแชร์ก่อนนะคะแชร์ไปยังเพจแชร์ให้สั่นสะเทือนตรงนี้บอกเลยว่าสั่นสะเทือนมากค่ะสั่นสะเทือนทั้ง3 โลกนะคะสั่นสะเทือนทั้ง3 โลกนะคะไม่ธรรมดานะคะไม่ธรรมดามากๆไม่ธรรมดาว่ะอ่ะแชร์ต่อไปอีกอีกหนึ่งแชร์ฝ่ายที่เทคโนโลยีโปรแกรมจุดใต้สำนึกขออภัยนะคะวันนี้มาช้านะคะวันนี้มาช้านะคะต้องขออภัยนะคะเดี๋ยวจำขอแชร์อีกนิดนึงนะคะขอแชร์อีกนิดนึงขอแชร์แป๊บนะขอแชร์อีกแป๊บนึงนะคะทักทายไปถึง YouTube กันด้วยเนาะที่เชอร์ดัมอ่ะจ้าคุณกนิกาสวัสดีค่ะคุณเชอร์สั่นสะเทือนแรงมากใช่ค่ะวันนี้แรงมากๆวันนี้แรงมากเลยค่ะมันมีหลากหลายเรื่องราวเชอร์ดัมไม่ค่อยได้ไปเข้าไปในไลน์กลุ่มเนาะเชอร์ดัมมีเรื่องราวสั่นสะเทือนในเชิงบวกนะคะในเชิงบวกดีมากวันนี้ค่ะชีวิตดีมากเชอร์ดัมขอแชร์อีกแป๊บนึงนะคะขอแป๊บเดียวนะคะแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงไลฟ์หายแป๊บหนึ่งนะคะจ้าสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องอ่ะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะจ้าจ้าคุณพัชรีบอกพี่น้องทุกคนค่ะเดี๋ยวลองแชร์ไปก่อนแชร์เห็นโพสแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะคะทักทายกันก่อนนะคะแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงค่ะนะแป๊บนึงค่ะจะขอแชร์แป๊บนึงเนาะคุณอรวรรณคุณอรวรรณเนาะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะจากสวัสดีค่ะคุณอรวรรณสวัสดีทุกคนนะคะคุณสริญญาคุณพัชรีเนาะแล้วก็คุณกนิกาเนาะเดี๋ยวต้องอ่านตามโปรไฟล์เดี๋ยวคนงงค่ะสริญญาสวัสดีทุกท่านเจ้าค่ะจ้ะคุณณัฐธารดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพูดคุยนะคะขอแชร์แป๊บนึงนะคะ1 ไลค์ 1 แชร์เป็นกำลังใจให้เราเนาะแล้วก็เปลี่ยนโลกด้วยกันนะคะ1 ไลค์ 1 แชร์นะคะเม้นกำลังใจกันเนาะแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะคะแป๊บเดียวนะแชมขอแชร์แป๊บนึงแล้วเดี๋ยวพอแชร์เรียบร้อยแล้วแชมก็จะพูดคุยเลยเนาะแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะคะคุณบอมแบมสวัสดีค่ะมาใหม่คุณบอมแบมทักทายใครใครไปแล้วหรือยัง คิดถึงอยู่นะเนี่ยคุณบอมแบมคิดถึงอยู่นะจะตามคิดถึงอยู่นะที่ทักมาเมื่อเช้าเนี่ยค่ะจ้ะคุณบอมแบมจิตเราคุยกันอยู่เนาะ ดวงจิตเราทักทายกันอยู่เนาะเดี๋ยวจะตามขอแชร์อีกแป๊บนะคะอีกแป๊บนึงค่ะแป๊บเดียวนึงค่ะแป๊บเดียวนะคะขออีกแค่2 เพจพออ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่แชร์ไปเท่านี้เอาแค่ตรงเอาคุยกันซึ่งหน้าก่อนคุยกันซึ่งหน้าก่อนเดี๋ยวทุกคนนะคะเดี๋ยวทุกๆคนนะคะจะรับออเดอร์กันแบบไม่หวานไม่ไหวเลยนะตอนนี้นะคะขอให้จิตทรงพลังเอาไว้นะคะขอให้จิตทรงพลังเอาไว้เนาะจิตทรงพลังเอาไว้แล้วเป้าหมายของเราเนาะจ้ะจ้ะจ้ะคุณเอ๋มาใหม่ค่ะจ้ะยินดีต้อนรับทุกๆคนค่ะทักคุณปาดาวอ้อค่ะค่ะค่ะ
โอเคค่ะพูดคุยกับใครได้หมดเลยค่ะลองดูค่ะเนาะแล้วก็เดี๋ยวก่อนอ่ะไม่ยอมไปอ่ะเรามาคุยกันเลยเนาะวันนี้จะนำขึ้นหัวว่าสมาธินะคะสมาธิธรรมดาโลกไม่จำนะคะสักจักรวาลไม่สั่นสะเทือนนะคะอันนี้คือเรื่องจริงอันนี้คือจริงในจริงนะคะเราพยายามเนาะนะเราพยายามที่จะเข้าถึงสมาธิกันมาตลอดเราอยากจะเรียนจากคนนู้นคนนี้คนนั้นเนาะอันนี้จะนำขอพูดคนจำนวนมากๆนะคะคนจำนวนมากๆที่อยากจะเข้าถึงจิตวิญญาณที่ดั้งเดิมของเราแท้ๆแล้วมันเข้าไม่ได้สักทีและทำไมนะจะนำพยายามหาคำพูดว่าทำไมมนุษย์เนี่ยจะต้องเข้าถึงจิตดั้งเดิมนะเอาอย่างนี้นะคะตอนนี้นะคะธุรกิจฟิตเนสนะคะธุรกิจฟิตเนสนะคะเฟื่องฟูมากนะคะที่โคราชนะคะเปิดฟิตเนสนะคะ24ชั่วโมงนะคะที่ชั้นใต้ดินของฟู้ดแลนด์อ่ะคุณธนาเทพมาแล้วสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีคนไปนั่งสมาธิด้วยแล้วใช่ไหมเห็นกันชัดแล้วหรือยังคุณธนาเทพจะบอกว่าทำไมฟิตเนสนะคะแล้ววันนี้จะแดมเดินผ่านฟิตเนสเนาะที่ฟู้ดแลนด์ที่เทอร์มินอลโคราชเนี่ยเนาะเขาเปิด24ชั่วโมงนะจะแดมมองเข้าไปเนี่ยกว่า 90% กว่า 90% เป็นคนอ้วนและเขาแล้วจะแดมมองไปถึงจิตเขานะแล้วจะแดมก็รู้ว่าเขาจะไม่สามารถผอมได้เพราะว่าเขาไม่ได้ผอมมาจากดวงจิตของเขาไงอันนี้ไม่ได้ดูถูกเขานะเพราะว่าเราเคยเป็นมาก่อนไงคะเราเคยเป็นมาก่อนเราพยายามอยากจะลดความอ้วนและเขาก็จะไม่แล้วเขาก็จะไม่ทนแล้วเขาจะไปเสียค่าเขาจะไปเสียค่าจ้ะน้องปลาดาวมาแล้วนะทักทายสวัสดีค่ะเขาจะไปเสียค่าฟิตเนสอะเป็นรอบเพราะว่าชะตามเคยมีเพื่อนที่รู้จักกันเนาะทุกวันนี้ก็ยังไม่ผอมเขาเพื่อนรุ่นพี่คือมันไม่ได้ผอมมาจากจิตวิญญาณนะคะเพื่อนๆจ๋าวันนี้ที่จะมาพูดจะมาพูดเรื่องจริงจริงในจริงพีคในพีคสุดในสุดจบในจบเพราะว่าถ้าเราเข้าถึงจิตวิญญาณจิตดั้งเดิมของเราแล้วเนี่ยที่จะมาชอบอุปมาพระเกจิสมัยก่อนนะฮะที่ท่านทานมื้อเดียวหรือทานแค่2มื้อฉันพระต้องใช้ฉันพระที่ฉันแค่มื้อเดียวหรือ2มื้อแล้วท่านทรงอารมณ์เดียวและท่านสมาธิถ้าเราไม่เป็นแบบนั้นนะคะเราจะไปเข้าฟิตเนสแบบเสียเงินซ้ำซ้อนและเราก็จะท้อแล้วเราก็จะเหนื่อยแต่วันนี้นะคะจะนำพาเซตพลังงานเนี่ยมาทำให้กับผู้ที่ตื่นรู้อยู่แล้วผู้ที่มีจิตสัมผัสอยู่แล้วหรือคนที่ยังงงสงสัยแต่ว่าฉันรู้สึกว่าฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองฉันจะต้องเข้าไปถึงจิตดั้งเดิมของฉันและฉันจะผอมและฉันจะสาวและฉันจะสวยและฉันต้องรวยแล้วฉันรวยไปแล้วอันนี้วิธีการโปรแกรมนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋านะจากที่มาที่หลังแล้วก็มากันนานแล้วนะคะตอกย้ำกันนิดนึงว่าเป้าหมายของเราชัดเจนเมื่อเป้าหมายชัดเจนไม่ต้องไปวุ่นวายกับเป้าหมายเพราะเป้าหมายมันชัดเจนแล้วมันจบไปแล้วเราปรารถนาเงิน10ล้าน100ล้าน200ล้าน1,000ล้านเป้าหมายของเราคือจบไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นขบวนการขั้นตอนมันจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ขอให้ไปเส้นตรงแล้วมั่นคงชัดเจนวันนี้เป็นคำพูดของคุณอรวรรณนะชัดเจนนะชัดเจนคือเปลี่ยนอะไรนะช่วยคนช่วยโลกนะช่วยมนุษย์ช่วยคนช่วยโลกอะไรประมาณนี้ที่วันนี้คุณอรวรรณได้เขียนมาเนี่ยคือเป้าหมายของเราคือมันชัดเจนว่าเราต้องช่วยคนแต่เป้าหมายที่เราปรารถนาเงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันจบงานไปแล้วดังนั้นเราจะไม่มาคิดยิบย่อยว่าเฮ้ยทำไมมันอย่างนั้นทำไมมันอย่างนี้ถ้าคิดคำว่าทำไมขึ้นมาปุ๊บนะคะเป้าหมายเปลี่ยนทันทีแล้วเป้าหมายจะยืดยาวออกไปทันทีอันนี้คือเทคนิคที่แตมใช้ในปี54แม้ขณะนั้นตอนนั้นจะแตมเข้าเรื่องของศาสตร์พลังชีวิตโดยที่ยังไม่ได้มีเครื่องนี้นะแต่ว่าจะแตมอยู่กับกูรูไงเขาจะบอกว่าถ้าคุณตั้งเป้าหมายชัดเจนแล้วขบวนการวิธีการมันจะเปลี่ยนแปลงได้แต่คุณต้องอยู่ในเส้นทางของมัน
และเป้าหมายของคุณมันจะรวดเร็วฉับไวนี่คือเคล็ดลับวิธีของคนที่เขาถึงเป้าหมายแต่สุดท้ายแล้วนะคะการถึงเมื่อกี้เดี๋ยวเข้าไปที่ฟิตเนสอีกทีนึงปัญหาของการที่เราเข้าฟิตเนสแล้วไม่ผอมสักทีผัสสะตาเห็นอาหารอารมณ์ปรุงแต่งพอลิ้นสัมผัสโอ้ยอร่อยมากเลยติดอกติดใจคือเราเป็นทาสของอาหารทุกวันนี้นะคะสเตมยังไม่ได้เข้ามังสวิรัติไม่ได้เข้าเจแต่เราทรงอารมณ์เดียวได้พอเราทรงอารมณ์เดียวได้เราไม่จำเป็นจะต้องกินอาหาร3มื้อการกินอาหาร3มื้อและมาเน้นมื้อเช้ามันเป็นการที่บริษัทของฝรั่งเขาใช้จ้างทีมนักวิจัยบอกว่าอาหารเช้าเป็นอาหารมื้อพิเศษอันนี้เพื่อนๆไปเสิร์ชหาเลยเขาเป็นคนจ้างนักวิจัยให้มาพูดว่ายี่ห้ออะไรนะอาหารเช้าอ่ะของที่กรอบๆอ่ะเขาให้จ้างทำวิจัยให้จ้างมาพูดว่าอาหารเช้าจำเป็นจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นมนุษย์ไม่จำเป็นจะต้องกินเช้ากลางวันเย็นหรืออะไรมันไม่จำเป็นต้องเป็นทุกมื้อนะคะถ้าทรงอารมณ์เดียวเนี่ยนะแล้วโดยเฉพาะคนที่เขาเรียกว่าจะเร่งรัดในเรื่องของการลดความอ้วนแต่งั้นมันจะทรมานเอาเรามีความสุขแล้วเราก็ลดอาหารของเราแบบเราลดเองจะตามจะกินอาหารที่บ้านอันนี้ฝากก่อนว่าคนตอนนี้คนมีปัญหาเรื่องของความอ้วนเยอะมากและก็หาวิธีที่จะทำให้ผอมอ่ะยากมากไม่ต้องไปหาโค้ชไม่ต้องไปเสียฟิตเนสไม่ต้องอะไรเลยค่ะทำจิตตัวเองให้ทรงพลังเอาไว้มีความสุขอารมณ์เดียวเข้าไว้แล้วเดี๋ยวกินน้อยเองเวลาที่บ้านจะดำนะทำอาหารนะคุณยายจะทำอาหารให้เด็กๆทานหรือว่าลูกชายทำอาหารคลีนเราไปแจมกับเขาเราไม่อยากกินหมูเราก็ไม่ต้องกินหมูเราไม่ต้องไปเดือดร้อนใครเขาทำอะไรมาเรากินได้หมดแต่ว่าถ้าเราไม่อยากกินหมูเราก็ไม่ต้องกินหมูเราก็กินแต่ผักกินแต่ข้าวไม่อยากกินก็กินน้อยอะไรเงี้ยได้เลยเราจะอยู่ง่ายขึ้นเหมือนกับเวลาที่เราไปวัดนะเนาะเราจะต้องไปมาเดี๋ยวอ่านก่อนค้างเรื่องของอารมณ์การกินไว้ก่อนนะทักทายกันก่อนเพื่อนๆอย่ารีบนอนอย่าง่วงกันนะวันนี้มาช้าอยู่กันนานๆนิดนึงนะเดี๋ยวอ่านกันก่อนอ่ะแล้วหายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยอ้าวอ่ะแล้วขยับตรงนี้ไม่ขึ้นน้องปลาดาวทักทายเมื่อกี้ทักทายแล้วเนาะอาบน้ำปลาดาวบอกว่าอาบน้ำด้วยฝักบัวเนาะอาบน้ำด้วยฝักบัวคริสตัลนะสบายกายสบายใจมากค่ะสครับเบอร์ด้วยเนาะโอเคน้องปลาดาวใช้ทั้งสครับเบอร์แล้วก็ชาวเวอร์นะคุณอรวรรณบอกว่าช่วยคนนะช่วยเพื่อนร่วมโลกนะช่วยจักรวาลอันนี้คือประโยคนี้ดีมากเลยค่ะนะคะแล้วก็คุณโสพีแฮคัทนะคะโสพีค่ะสวัสดีค่ะทักทายกันนะคะยินดีมากๆเลยค่ะคนนี้ตั้งใจมากู้โลกด้วยกันเลยนะคะคุณโสพีค่ะแล้วก็คุณอรวรรณบอกว่าอย่ากังวลว่าเมื่อไหร่จะได้ยังไงมาทางไหนให้จิตทำงานจัดสรรมาเองโอ้อันนี้สุดยอดมากเลยอะสุดยอดมากค่ะคำพูดนี้สุดยอดมากค่ะใช่ค่ะว่างเบาโปร่งโล่งสบายค่ะแล้วคนที่ยังไม่ได้สั่งสินค้านะคะดึงพลังไปใช้เลยค่ะดึงพลังไปใช้หมายถึงว่าหมายถึงว่าค่ะคุณพัชรีบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆสมมุติว่าชะตามอยู่หน้าจออย่างนี้ใช่ไหมแล้วชะตามอยู่ในนั้นเนาะแล้วมีเครื่องอยู่ในจอนะคะเพื่อนๆทำอย่างนี้ค่ะแล้วก็ดึงพลังออกมานะดึงพลังออกมาให้เข้ามาหาเรานะคะดูดพลังนะดูดพลังจากเครื่องนะคะดูดพลังจากเครื่องเข้ามาหาเรานะคะดึงพลังนะคะเข้ามาหาเรานะคะนะปลาดาวบอกสอบถามของขวัญของจักรวาลค่ะจ้ะเพราะงั้นแล้วถ้าเรานะคะผัสสะอายตนะทั้ง5ทั้ง6นะตาหูจมูกลิ้นกายใจลิ้นก็คือสัมผัสตากระทบรูปอารมณ์ความรู้สึกทุกอย่างมาทำงานร่วมกันดังนั้นนะคะเข้าเรื่องของการกินแป๊บนึงถ้าเราเข้าถึงจิตดั้งเดิมของเราแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้สนใจถึงเรื่องของการกินนะแล้วเราจะไม่เยอะบนโต๊ะอาหารมีอะไรก็แล้วแต่เราไปตักกินได้ง่ายๆถ้าเราจะเน้นผักเราก็ตักแต่ผักวันนี้เชิญเพื่อนมาฟังด้วย3คนจ้ะยินดีค่ะมากู้โลกด้วยกันค่ะมากู้โลกด้วยกันนะคะแล้วก็มันเป็นวิธีเดียวตอนนี้วิธีเดียวที่จะกู้โลกคือวิธีนี้แหละเพื่อนๆไปหาวิธีมาแล้วกัน
แล้วมาบวกลบคูณหารบวกลบคูณหารสุดท้ายคือวิธีนี้ใช่ค่ะช่วยคนช่วยโลกใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะสมาธิธรรมดาธรรมดาของเรานะคะเข้าถึงยากมากคุณอรวรรณสอนสมาธิคุณอรวรรณก็จะรู้ใช่ไหมทำตามแบบพี่เชอร์บอกเลยค่ะนะคะค่ะก็อ่ะหมายถึงการดึงพลังใช่ไหมอ่ะดึงพลังไปเลยดึงพลังนะคะแล้วก็ผลักดูดเข้ามาอย่างเงี้ยหาตัวเองนะคะดูดพลังแบบเนี้ยเข้าหาตัวเองดังนั้นถ้าเราอยู่เหนือความอยากทั้งปวงเราจะกินอะไรก็ได้ง่ายๆง่ายๆนะมันจะง่ายไปหมดชีวิตของเราอะนะแล้วมันจะอยู่ง่ายนะและสังเกตนะคะว่าตอนนี้นะคะถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงความคิดของใครนะคะตรงนี้คือกระแสของคลื่นความคิดจิตก็คือพลังงานตรงนี้ก็คือพลังงานถ้าเราจะเปลี่ยนต้องใช้คลื่นพลังงานเท่านั้นต้องใช้คลื่นพลังงานเท่านั้นนะและฝรั่งเขาคิดค้นนะคะเขาคิดค้นคือต้องเอามีที่แปะ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 เต็มหัวไปหมดเลยเขาใช้คลื่นเข้าไปปรับนะทำให้ข้างในนะแต่อย่างนั้นเนี่ยต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการต้องทำเพราะว่าเป็นเรื่องของไฟฟ้าเราคงไม่กล้าเอาอะไรมาแปะแล้วก็เปิดเกี่ยวสมองของเราแต่อันนี้มันคือคนที่มีจิตสัมผัสจะรู้ว่าเขาออกไปเขาทำงานวันแรกที่เราได้เครื่องเข้าไปหรือว่าได้เซตพลังไปนะคะความที่มันเป็นความสุขแม้จะน้อยนิดนะคะจับเอาไว้เลยค่ะจับความสุขไว้เลยทุกๆโมเมนต์ของความสุขของเรานะคะจับเอาไว้เลยและชื่นชมพลังงานขอบคุณเขาซาบซึ้งกับเขาที่เขาให้ความพิเศษกับเรามาคืนแรกเรารู้สึกหลับลึกหลับสบายขอบคุณเขาเพราะว่าเขากับโลกกับจักรวาลอยู่ด้วยกันมาเป็นล้านปีเนาะจะแต้มใช้คำว่าล้านปีแต่จริงๆมันล้านล้านปีคริสตันอยู่กับโลกเปลือกโลกดึงพลังสะสมพลังของจักรวาลมาเป็นล้านปีวันนี้ถ้าเขาพูดได้เขาจะพูดแต่เขาพูดมาผ่านด้วยจิตของเรานะคะเขาผ่านดวงจิตของเราวันนี้ถ้าเกิดจิตของเรานะคะเข้าไปถึงจิตดั้งเดิมที่ไม่มีอีโก้นะอันนี้เน้นก่อนนะทำไมต้องเปิดเพื่อให้สมองของเราไปอยู่ในระดับที่ไม่ต้องคิดอะไรแล้วอ่ะไม่ต้องคิดคือสังเกตนะว่าถ้าเกิดคนที่อยู่ในสมาธิลึกๆโยคะอยู่ในสถานที่บรรยากาศที่ไม่ได้มี AI อ่ะไม่ได้มีโทรศัพท์ไม่ได้มีคลื่นสัญญาณอะไรรุนแรงอ่ะแล้วก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติได้นั่นคือสมองเนี่ยเขาจะอยู่ในเขาเรียกว่าต่ำสุดอ่ะอัลฟาเบต้าอะไรนั่นแหละลองไปดูแล้วกันอัลฟานั่นแหละเครื่องนี้ทำได้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้จะบอกว่าไม่เปลี่ยนโลกไม่ได้อ่ะให้เสพตั้งแต่คนตั้งท้องเลยเราไปแก้ไขตั้งแต่คนตั้งท้องเลยนะคนที่ตั้งท้องปิดปิดเวียงเวียงแล้วก็ลูกจะเกิดมามันจะเป็นยังไงอ่ะแล้วสังเกตเห็นไหมคนที่เป็นหมออันนี้เราพูดเลยแล้วกันเป็นหมอยังเป็นทาสของยาเสพติดก็ยังมีถูกต้องไหมเป็นหมอเป็นทาสของยาเสพติดลูกคนรวยๆเป็นทาสของยาเสพติดวันนี้เรามาเปลี่ยนเนี่ยเราไม่ได้มาเปลี่ยนแค่เฉพาะคนจนไงนึกออกไหมเราต้องเปลี่ยนทุกคนน่ะที่เขายังอยู่ในก้อนพลังงานลบครอบงำจิตเขาอยู่แต่ว่า1ล้านคนแรกนะขอดูดดึงเฉพาะคนที่จิตสัมผัสมาก่อนแล้ว1ล้านคนนี้นะคะมูลค่าสินค้าเนี่ยมันก็เป็นพันล้านบาทแล้วนะดังนั้นเพื่อนๆที่ปรารถนาเงินเท่าไหร่เนี่ยนะอย่างบางคนวันนี้ได้คุยกับคุณจงไม่รู้คุณจงมาแล้วหรือยังคุณจงปรารถนาแค่30ล้านชะตันบอกว่าจิตที่ตามสื่อกับคุณจงอ่ะคุณจงมาเพื่อเป็นจิตที่จิตสาธารณะเนี่ยคุณจงจะได้ไปกว่านั้นอีก10เท่าอันนี้จำคำพูดชะตันไว้เลยนะชะตันพูดมาจากที่ชะตันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณรู้สึกอะไรเข้าไปแล้วนะแล้วคุณมาเนี่ยเป้าหมายของเราใช่ตามบอกเลยว่าเรามาแบบไม่เฟคกันนะเรามาทำสินค้าของจักรวาลเราต้องรวยด้วยนะเราต้องรวยแต่ว่าไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วมันจะรวยไงเหมือนที่มาสเตอร์บอกอะขอให้ทำด้วยจิตที่เป็นสารฐาสาธารณะก่อนใช้สินค้าฟูลออปชั่น
ถ้าเกิดสินค้าฟูลออปชันเราลงทุนแค่16,387บาทให้ลงทุนแค่นี้แหละในครอบครัวของตัวเองนะและถ้าเกิดราคา16,387บาทเอาเงินเข้ากระเป๋าคุณได้10ล้านบาทฉะนั้นว่ามันก็โคตรละคุ้มค่าแล้วนะแต่ถ้ามากกว่านั้นเนี่ยหมายความว่าคุณเป็นผู้ให้มีจิตสาธารณะแล้วคุณจะได้มากขึ้นอันนี้เรามาคุยกันแบบไม่เฟกนะไม่ใช่มาบอกว่าชะตาเปลี่ยนโลกแล้วอุ๊ยโลกสวยไม่ใช่ชะตารู้ว่าทุกคนน่ะยังอยู่ในโลกของคารวาสยังอยู่ในโลกสมมุติเงินมันจำเป็นแต่เราจะไม่เป็นทาสของเงินถ้าเราเป็นทาสของเงินเราจะกระเสือกกระสนนะผู้ชายผู้หญิงเซ็กบ้านรถมันอยู่ระนาบนี้ความสุขแต่เราอ่ะทุกวันนี้มนุษย์จะอยู่ข้างล่างแล้วเราจะดึงเขาไงคะดึงกระเสือกกระสนอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้ผู้ชายอยากได้ผู้หญิงอยากได้อะไรสารพัดเนี่ยคือเราดึงเขาอยู่ไงแต่สิ่งที่ตามกำลังจะนำพาเนี่ยจะให้ทุกคนอยู่เหนือทุกสุ่งทุกเรื่องราวอยู่ข้างบนนี้เราจะอยู่ข้างบนนี้และเราจะได้ทุกอย่างที่เราปรารถนาใช่ใช่ใช่เชื่อเถอะค่ะเนี่ยที่วานคุณอรวรรณพูดว่านะที่คุณอรวรรณพูดว่าสินค้านวัตกรรมอนาคตเนี่ยค่ะชะตามขออธิบายตรงนี้นิดนึงนะคะเพื่อนๆจ๋าพอเวลาจิตเราอะรู้สึกเห็นคนมีความสุขอะค่ะมันยิ่งใหญ่มากกว่าอะไรมากมายนักเลยค่ะวันนี้นะคะถ้าทุกคนเห็นภาพนะทุกคนเห็นภาพว่าบ้านของเราเองเนี่ยไม่ทะเลาะกันเลยสินค้าของเราทั้งเซตเนี่ยนะจะทำให้ทุกคนน่ะเลิกทะเลาะกันจะตามพูดแบบอุปมาให้ฟังเลยเนาะถ้าเกิดวันนี้เราจ่ายเงิน16,387บาทแล้วคนในบ้านของเราเลิกทะเลาะกันบวกลบคูณหารเลยค่ะในบ้านของคนมีกี่คนมี5คนและส่งต่อไปอีก10ชั่วอายุคนชะตามว่ามันคุ้มค่าตั้งแต่คีย์นี้แล้วนะแต่มันไม่จบแค่นั้นค่ะมันทำให้คนในบ้านนะคะที่ไม่ทะเลาะกันเนี่ยก็คือมาจากคิดบวกอารมณ์ที่มันเป็นบวกและจะส่งผลทำให้คนในบ้านเข้าถึงจิตดั้งเดิมทุกคนดูแลต้นไม้ดูแลน้องหมาน้องหมาหัวร้อนน้องหมาหัวเย็นแล้วน้องหมาจะสื่อพลังพิเศษเหมือนที่น้องหมาบ้านชะตามสังเกตว่าดูไลฟ์ชะตามจะเห็นน้องหมาหอนเป็นละลอกละลอกละลอกเนี่ยนี่ไงทีอัพชะตามเลยได้ยินเสียงน้องหมาไหมคะไม่ขนลุกค่ะตอนนี้ขนลุกคือเป็นพลังพิเศษที่เขากำลังจะมาทีเขาทีอัพเราตลอดนะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะได้ทั้งหมดประมาณ40ข้อชะตามต้องขออภัยเวลาที่ต้องมีรูปภาพอะไรมาตอนนี้คือมันเป็นรูปภาพที่จะมาจากแหล่งเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วมันจะยังช้านิดนึงชะตามต้องมานั่งไลฟ์นะ3 ทุ่ม 3 ทุ่มครึ่งบางจังหวะเวลาโอกาสเปิดใจกับนวัตกรรมอนาคตค่ะแต่อย่าเพิ่งแต่อย่าไปใช้ในอนาคตนะไม่ทันแล้วนะเพราะตอนนี้สิ่งที่เราจะทำคือเราจะเข้าถึงสมาธิเข้าถึงจิตดั้งเดิมของเราถ้าตามเชื่อเลยอ่ะหลายๆคนอ่ะพยายามอยากจะเข้าถึงจิตดั้งเดิมและต้องเข้าแบบไม่มีอีโก้นะตอนนี้ห่วงมากเลยอีโก้ของมนุษย์กับอีโก้ของอีกมิตินึงเนี่ยที่อยู่ต่ำกว่าโลกมนุษย์เนี่ยแก้ไขพอๆกันเลยนะเหนื่อยพอๆกันเลยนะตอนเนี้ยคุณอรวรรณจึงชวนชะตามอ่ะโปรแกรมเฉพาะคนที่จิตสัมผัสแล้วอยากเปลี่ยนโลกจริงๆก่อนมาล้านคนก่อนเพราะว่า1ล้านคนของเรานะคะ1ล้านคนนั้นน่ะก็คือคนของทุกๆคนที่อยู่ในเนี้ยตอนเนี้ย16คนที่อยู่ตรงเนี้ย1ล้านคนที่เราโปรแกรมก็คือคนของทุกๆคนด้วยก็คือจะกลายมาเป็นทีมงานสายงานของเราด้วยเพราะว่าตอนนี้ชะตามไม่ขายของถ้าไม่ใช่ลูกค้าชะตามใน LINE นะเพราะงั้นไม่ต้องห่วงว่าชะตามจะไม่มีอะไรกินนะชะตามมีเงินกงสีชะตามกินเงินกงสีของที่บ้านชะตามมีค่าใช้จ่ายชะตามไม่ได้เดือดร้อนอะไรและชะตามขายของเซตพลังเฉพาะลูกค้าที่มาจากใน LINE แต่ถ้ามาในเพจนะชะตามจะบอกให้มาตามหาคนที่ว่าอยู่ในเพจที่เป็นตัวแทนให้มาหากันในทีมหากันในนี้ได้เลยนะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะตอนนี้นะคะสิ่งที่เรานะจะต้องช่วยกันเนาะ
อ่ะคุณจงคุณจงมาแล้วนะคุณส่งคุณค่าระดับจักรวาลอ่ะโสคุณโสภีแฮคัทบอกว่าใช่ค่ะถ้าเราจะจูนจิตกับธาตุพลังงานต้นกำเนิดต้นกำเนิดต้นเกิดนะเราต้องทำจิตเราให้ว่างเบาโปร่งโล่งสบายในปัจจุบันขณะอ่ะใช่ใช่ค่ะพลังมาเต็มเต็มนัทธารดาใช่ค่ะอ่ะคุณมาดามเก๋บอกมนุษย์ทั่วไปจะสนใจในเรื่องกินขี้ปี้นอนฮ่าฮ่าค่ะอ่ะฮะแต่เราเป็นมนุษย์เหนือมนุษย์ที่ดูโลกสวยมองโลกในแง่ดีมีสมาธิพัฒนาจิตยกระดับใจค่ะจากประมาณนั้นค่ะทุกคนมาเนี่ยชะตามเชื่อว่าทุกคนมีพื้นฐานกันอยู่แล้วแหละแต่ว่านะมาสเตอร์เคยบอกใช่ไหมคะว่าถ้ามาตรงนี้นะคะกว่าที่มาสเตอร์นะคะท่านจะสะสมประสบการณ์เนาะท่านได้ทุนนะคะอันนี้ขอเล่าคุณจงจะเห็นภาพมาสเตอร์ที่เป็นฤาษีอยู่ในวันนี้ได้คุยกับคุณจงเนาะแล้วคุณจงบอกว่าเห็นภาพมาสเตอร์เป็นฤาษีอยู่ในป่านั่นแหละคือหนึ่งโมเมนต์ของท่านมาสเตอร์นะเคยได้ทุนนะในประเทศไทยนะคะแล้วก็ไปอยู่ประเทศอังกฤษนะได้ทุนไปนะคะประเทศอังกฤษนะคะเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์เกี่ยวกับกายวิภาคมัสเซลก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อบอดี้นะเพราะงั้นท่านจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์เยอะมากจนได้มาพัฒนาเป็นเครื่องมือเกี่ยวกับความงามในปี5455นะสร้างเงินล้านในออนไลน์นะแล้วก็แต่ตัวของท่านเองชอบในเรื่องของตรงนี้แหละไอ้เรื่องของที่ว่าจิตวิญญาณคริสตัลจักรวาลโลกเนี่ยท่านชอบตรงนี้นะท่านก็เอาความรู้ทั้งหมดนะศาสตร์ทั้งหมดนะที่มีมาศึกษาคิดค้นวิจัยจนได้เครื่องมือนี้มาและตัวหลักๆนะตัวเด่นๆในทีมงานก็คือท่านนะทำงานอยู่คนเดียวคนอื่นๆคือเป็นอะไรที่เรียกอะไรอ่ะตัวจ่ายงานอันนี้ลองทำนี้ให้มาสเตอร์หน่อยซิว่ามันจะเป็นยังไงคือแจกงานแต่ตัวหลักๆคือมาสเตอร์ทำเองคนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะถ้าเราจะเปลี่ยนโลกนะถ้าเราจะเปลี่ยนโลกคิดแบบชะตามคิดง่ายๆเลยนะว่าแค่เราใช้สินค้าแล้วครอบครัวเราเปลี่ยนแล้วเรามาแชร์ประสบการณ์ด้วยกันแบบเนี้ยปล่อยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะคุณอรวรรณคำนี้ดีมากเลยค่ะเหนือฟ้ายังมีฟ้าท้องนภาท้องนภาช่างกว้างนักนะลดอัตราเปิดใจอันนี้คือใช่การที่เราอ่านใจคนออกมันจะทำให้เราอ่ะไม่ได้ดูหน้าใครตอนเนี้ย เราจะเข้าไปถึงดวงจิตเพราะงั้นโกหกกันไม่ได้แล้วตอนเนี้ยโกหกกันไม่ได้เลยรู้เลยว่ารู้สึกยังไงรู้เลยนะแล้วเราจะมากันแบบซื่อๆใสๆกันเลยนะว่าเราอ่ะจะมาทำให้ครอบครัวของเราอ่ะปลดล็อกครอบครัวของเราก่อนอันดับแรกต้องทำให้ครอบครัวของตัวเองอุดมสมบูรณ์ก่อนนะคะครอบครัวของตัวเองต้องไม่ทะเลาะกันก่อนต้องกอดกันต้องเข้าใจกันต้องเหมือนที่หลวงพ่อพุธพูดอันนี้ตอนนี้ต้องยกตัวอย่างเรื่อยๆถ้าเราอ่ะจะหุงข้าวเราหุงข้าวใส่บาตรพระตอนเช้าถ้าแม่บอกว่าแม่หิวข้าวต้องเอาข้าวให้แม่ก่อนต้องดูแลแม่ก่อนอันนี้สำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าตอนนี้ถ้าบ้านของใครยังไม่อุดมสมบูรณ์แล้วเราจะไปกอบกู้โลกมันจะไม่ได้วันนี้ชะตามลุกมาตั้งแต่ตอนต้นปีแล้วบอกว่าจะกอบกู้โลกนั่นหมายความว่าชะตามปลดล็อกที่บ้านได้หมดแล้วแล้วพอใจพออยู่พอเพียงของชะตามแล้วเราเห็นช่องทางแล้วว่าถ้ามนุษย์ยังต้องทะเลาะกันในบ้านนะในบ้านยังทะเลาะกันอยู่ยังไม่เข้าใจกันอยู่นะคะเราจะไม่ไปหน้าไม่ไปหลังเลยค่ะเราจะเยอะย่ำอยู่กับที่นะสาธุค่ะเอ๋อธิษฐานจิตมาให้ได้เจอจริงๆใช่ไหมใช่เลยค่ะวันนี้จะแตมคุยกับคุณเอ๋เนี่ยนะจะแตมขนลุกมากเลยเนี่ยขนลุกมากเลยเนาะมันเป็นอะไรที่โอ้คือสุดท้ายแล้วเนี่ยมนุษย์จะไม่ต้องคุยกันด้วยมนุษย์คุยกันด้วยปากก็จริงคุยด้วยการโทรก็จริงนะแต่จิตเขาคุยกันนะจริงๆแล้วจิตเขาคุยกันทุกคนจะสัมผัสจิตกับจิตได้กันไปหมดเลยจิตกันจะถึงกันหมดเลยเนาะเพราะงั้นแล้วมาสเตอร์ลงทุนทั้งเงินทั้งเวลาความรู้ทั้งหมดนะร่วมๆ40ปีนะคะเพื่อเปลี่ยนโลกครั้งนี้และเป็นวิธีเดียวที่เราจะเปลี่ยนโลกเพื่อนๆไปหาเถอะว่าวิธีไหนจะทำให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยนะ
เข้าถึงจิตดั้งเดิมและลดอัตราลดความอีโก้ลงด้วยนะมันต้องอย่างนั้นนะคะเพราะว่าตอนนี้คนที่เป็นผู้นำเขาเรียกว่าอะไรอะอีโก้เยอะมากไม่ต้องบอกอะไม่ต้องบอกอะรู้หมดอะนึกออกไหมรู้กันได้หมดเลยว่าใครเป็นใครนึกออกไหมเพราะงั้นแล้วเราจะเข้าใจคนมากขึ้นคือรู้เพื่อให้เข้าใจไม่ได้รู้เพราะไปโกรธใครนะเราจะรู้แล้วเข้าใจเพราะงั้น1ล้านคนของเราขอเป็นคนที่ไม่มีอีโก้ไม่มีอัตตานะมาเพื่อเข้าถึงจิตดั้งเดิมแล้วมาปลดปล่อยตัวเราและครอบครัวของเราให้มีความสุขแล้วก็มั่งคั่งร่ำรวยแล้วไปชวนคนอื่นมาด้วยกันไปช่วยกันอันนี้คือเป้าหมายที่เราต้องเป็นแบบนี้ด้วยกันมันคือความสุดๆของความสุดๆนะคะวันนี้นะถ้าเรานึกถึงนะคนที่ถูกกักขังอยู่นึกถึงคนในเรือนจำคุณรู้ไหมว่าถ้าเราจะทำให้คนในเรือนจำสงบคุณว่าคุณเราจะต้องทำให้ใครสงบก่อนคนในเรือนจำหัวโจกกับผู้คุมเนี่ยผู้คุมกับหัวโจกเนี่ยเราต้องทำให้เขาสงบก่อนอันนี้ชิดาไม่ได้พูดในอะไรนะชิดาไม่ได้นึกอะไรว่าจะว่าใครนะแต่ถ้าคนในเรือนจำนะคะตอนนี้มันจะต้องมีหัวโจกที่ยังค้ายากันอยู่ในเรือนจำนั่นแหละถ้าเกิดเราทำให้หัวโจกสงบทุกคนสงบหมดเลยและเราจะเอาอะไรไปทำให้เขาสงบก็ต้องใช้พลังงานเปิดพลังงานนะถ้าเรือนจำไหนนะมีเครื่องพลังล้านเท่าไปวางนะคะไม่สงบไม่ได้มันต้องสงบสู้ไม่ได้ค่ะเปิดให้เสพทุกวันน่ะสู้พลังงานไม่ได้แน่นอนเพราะพลังงานออกไปตั้งล้านเท่าอ่ะคุณจะลบยังไงก็แล้วแต่นะคิดลบแค่ไหนคิดบวกได้ช้าเร็วอยู่ที่อยู่ที่อะไรดีใช้คำว่าอะไรดีช้าเร็วอยู่ที่ปรุงแต่งมากน้อยอย่างเช่นวันเนี้ยชะตําเคยพูดคำว่าชะตําใช้คำว่าจิ้งหรีดหัวโนกระโดดนะจิ้งหรีดกระโดดออกจากโหลกระโดดได้ตอนแรกพอเราฝาไปปิดกระโดดไม่ได้กระโดดหัวโนนะพอหัวโนปุ๊บกลัวไม่รู้จะอะไรแล้วหัวโนแล้วก็คือไม่กล้าที่จะกระโดดแล้วแต่ครั้งนี้ค่ะเปิดฝาให้ด้วยบางคนยังไม่กล้ากระโดดเลยค่ะเพราะว่าเคยหัวโนเคยเจ็บปวดรวดร้าวกับที่ชีวิตที่ผ่านมาแต่ครั้งนี้นะเปิดฝาให้ด้วยแล้วมีพลังช่วยอีกอ่ะไม่ต้องกลัวหัวโนแล้วค่ะได้เลยทุกคนจะได้แบบนั้นเลยเพราะว่าภาพนะภาพมันชัดนะความรู้สึกมันชัดมากนามเกิดรูปเกิดมาตามกันวันนี้ชะดามาเนี่ยชะดามไม่ได้มาเป็นโค้ชของใครๆนะคะชะดามาไม่ได้เป็นโค้ชเป็นครูหรืออะไรชะดามจะเป็นเซนเดอร์ชะดามจะบอกตลอดชะดามเป็นเซนเดอร์ชะดามาจากดวงจิตที่ถูกปรุงแต่งอีโก้เยอะอิจฉาตาร้อนเจอใครได้ดีหรือดีกว่าเราไม่ได้ชีวิตมันร้อนรุ่มเหลือเกินเปลี่ยนได้ชะดามเปลี่ยนได้เพราะงั้นทุกคนที่อยู่ตรงเนี้ยชะตามสัมผัสถึงการที่ทุกคนอ่ะฝึกมาปฏิบัติมามากมายกว่าชะตามนะทุกคนจะไปแบบริ้วก็คือติดปีกแบบนี้เลยทุกคนจะติดปีกแบบนี้เลยเนี่ยวันนี้ใส่เสื้อมาแบบว่าติดปีกเหมือนคนที่มีของกันอยู่แล้วนะทุกคนจะติดปีกบินได้เลยค่ะไม่ธรรมดามากๆค่ะเนี่ยคือเรื่องราวที่ชะตามอยากจะมาเล่าเป็นแค่เซนเดอร์มาส่งสารแล้วก็จะอยู่เป็นกำลังใจเพราะว่าตอนนี้ชะตามพูดก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวก็จะมีคนที่ว่ารู้สึกประทับใจแล้วอยากจะกู้โลกจริงๆอ่ะแล้วมาทางพลังจริงๆอ่ะก็จะค่อยๆนะอันนี้คือพลังชีวิตคิดบวกนะแล้วก็จะมีคนค่อยๆมาพูดเรื่องเนี้ยนะที่มันตรงๆเรื่องเนี้ยนะพลังชีวิตคิดบวกแล้วนำพาเราคือเข้าถึงจิตดั้งเดิมของเราจริงๆอ่ะนะเดี๋ยวก็ทุกคนก็จะก๊อปปี้กันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะเหมือนกันค่ะวันนี้นะคะจิตชะตามก็นึกไปถึงคนที่อยู่ในโรงพยาบาลบ้าเนาะแล้วก็วันนี้คุยกับคุณจงโรงพยาบาลสงโรงพยาบาลบ้าหมายถึงว่ากินยาแป้งใช่คุณโสภีแฮคัทบอกว่ายืนยันค่ะภาษาที่สื่อสารที่ดีที่สุดคือคุยภาษาจิตโกหกกันไม่ได้สุดยอดมากใช่ค่ะ
วันนี้โกหกไม่ได้เลยโกหกใครไม่ได้เลยโรงพยาบาลศรีธัญญาผู้ป่วยต้องกินยา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 แล้วก็กินยาคุณอรวรรณบอกมาเรียนรู้ต้องกินยาอีกสักเท่าไหร่ถึงจะหายป่วยทางจิตแล้วจะดีไหมถ้ามีเครื่องพลังไปวางแล้วคือขอให้สงบอะค่ะขอให้ไอ้กระแสนิวรอนแอคซอนมันไม่สปาร์กอะให้เขาสงบยาแป้งจะลดลงและวันนี้ชาดำคุยกับคุณจงเรื่องของโรงพยาบาลสงฆ์อันนี้ชาดำขอบคุณมากเลยโรงพยาบาลสงฆ์จะมีพระเกจิที่ไม่ใช่พระเกจิคือพระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนาะแต่ท่านป่วยอันนี้เราต้องสมควรที่ต้องมองกันด้วยโรงพยาบาลสงฆ์โรงพยาบาลทั่วๆไปมีเครื่องพลังไปวางคือบางคนน่ะองค์ความรู้เยอะมากแต่ว่าทนไอ้เรื่องของความเจ็บป่วยไม่ไหวแล้วเวลาที่เราไปถวายอาหารพระเนี่ยนะอะไรที่มันเป็นความหวานความมันอ่ะก็เลือกอาหารสุขภาพให้ท่านนิดนึงเนาะคนไหนที่ชอบเข้าวัดเพราะว่าตอนนี้ท่านก็ต้องฉันตามที่ลูกศิษย์ลูกหานำมาถวายท่านก็ต้องฉันไปเนาะเพราะงั้นแล้วนำผักนำปลาไปถวายท่านคนไหนเข้าวัดนะท่านจะได้อาพาธน้อยลงและนะมีนะก็มีพระเนาะคือตอนนี้ฝากบอกไปก่อนเลยเนาะพอจะดำเริ่มมาทำตรงเนี้ยนะก็จะมีหลากหลายมูลนิธิเนาะมาขอบริจาคสิ่งที่เพจของเรากำลังจะทำอยู่นะและคนที่มีจิตอาสาอยู่ตอนเนี้ยกำลังทำอยู่กำลังมีเป้าหมายอยู่บริจาคเงินจะยังไม่จบนะคะพระอาจารย์นะหลายๆท่านนะคะบริจาคเงินจะยังไม่จบนะคะสิ่งที่เรากำลังจะทำคือเราจะทำให้เด็กทุกๆคนเด็กทุกๆคนนะคะมีแรงบันดาลใจแล้วไม่ทะเลาะกันแล้วไม่ต้องงอแงแล้วเราต้องไปแก้ไขนะคะทำไมเด็กต้องถูกทิ้งเด็กที่ถูกทิ้งก็เกิดจากพ่อแม่ที่ไม่พร้อมทั้งหมดทั้งมวลแก้ไขได้เพราะเราจะเปลี่ยนพลังทางเพศมาเป็นพลังชีวิตเราจะสามารถหมุนพลังในจุดจักระที่สองนะที่คุณอรวรรณบอกเมื่อวานเราหมุนได้เลยเราเปลี่ยนได้เลยคนที่ไม่เคยเรียนมาอะไรมาก็แล้วแต่เสพพลังทุกวันเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนพลังงานทางเพศเป็นพลังชีวิตรู้ไม่ว่าพลังทางเพศในกายหญิงกายชายเก้งควางกระเทยตุ๊ดเกย์ทุกเพศรุนแรงมากเมื่อไหร่ที่พิษรักแรงหึงมันขึ้นหน้านะคะพร้อมฆ่าทันทีแล้วเวลาไม่สามารถควบคุมอารมณ์ทางเพศของตัวเองได้ make love กันโดยลืมว่าเรายังไม่สมควรจะมีลูกตรงนี้แหละค่ะเราจะแก้ไขตั้งแต่ต้นตอกันเลยและเราจะไม่ได้แค่จะดูแลแค่เด็กรวยหรือเด็กจนนะคะถ้าเราเกิดมาเป็นคนไทยแล้วเนาะตอนนี้ไม่ว่าคนไทยอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่คุณกานิกาอยู่ต่างประเทศนะเราอยู่กันแต่ละจังหวัดในประเทศไทยเขาจัดสรรให้เรามาอยู่ในประเทศไทยเขาจัดสรรให้เรามาเจอกันวันนี้อ่ะไปเรื่องอื่นก่อนถ้าเราจะแก้ไขต้นตอของการคิดลบย้ายไปเมื่อกี้นะถ้าเป็นหัวหน้าโจรกองโจรภาคใต้ของเราต้องแก้ไขที่หัวโจก่อนทุกๆเรื่องราวทุกๆเรื่องราวและในครอบครัวของเราก็เหมือนกันชะตาก็ต้องแก้ไขตัวเองเพราะตัวเองก็คือหัวโจกหัวโจกคือเป็นคนทํามาหากินหาเงินเข้าบ้านนู่นนี่นั่นแก้ไขที่เราแล้วทุกคนในบ้านจะเรียบไปหมดเลยทุกคนจะเรียบวุฒิไปหมดเลยคือสงบพร้อมกันไปหมดเลยนะนั่นแหละคือการที่เราจะมากอบกู้โลกด้วยกันอันดับแรกคือแก้ไขเราก่อนนะและสมาธินะชะตาบอกเลยนะว่าใครที่แบบว่ามาในสายของสัมผัสพิเศษอยู่แล้วค่ะเวลาที่ทำไมอ่ะชะตาจะอธิบายง่ายๆเนาะคือทำไมเราถึงเข้าจิตดั้งเดิมของเราไม่ได้สักทีเพราะว่าเรากลัวเรากังวลเรามีความโกรธเครียดแค้นชิงชังเคืองขุ่นอิจฉา
มนุษย์จะมีความอิจฉาอยู่ในตัวมนุษย์ผู้ชายก็เป็นบางคนนะคะก็เป็นนะจะหาว่าแต่ผู้หญิงเป็นนะอิจฉาคนไหนได้ดีกว่าคนไหนอะไรกว่าเนี่ยจะมีความอิจฉาอันนี้แสดงเป็นมาก่อนที่พูดนะคะแสดงเป็นมาก่อนแต่ถ้าเราลดตรงนี้ได้นะคะแล้วเราไม่คิดลบนะคะวันวันของเราอ่ะเราก็ทํางานของเรานะคะจิตเราก็ทรงพลังของเราไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วเราก็คิดบวกนะเราอ่ะยังอยู่ในโลกของคารวาสนะถ้าจะคิดเฉพาะเรื่องราวที่มีความสุขแล้วสิ่งที่เราปรารถนาโปรแกรมแล้วก็คือจบงานไปแล้วนะเราจะโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่อย่างเมื่อกี้โปรแกรมเรื่องของหุ่นดีอย่างเงี้ยเราโปรแกรมไปแล้วจบเดี๋ยวขบวนการขั้นตอนเขาจะนำพามาให้เราเองมันก็จะง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราโปรแกรมไปแล้วนะคะมันคือจบงานไปแล้วมันคือจบงานไปแล้วเดี๋ยวขบวนการขั้นตอนมันจะเกิดขึ้นเองเราอย่าไปกังวลนะอย่างเช่นตอนนี้บางคนยังไม่ได้มีเครื่องหรือเซตพลังงานครอบครองเนี่ยให้รู้สึกไปเลยค่ะแล้วก็มาดึงพลังไปเลยเนี่ยมาดึงพลังเนี่ยดึงมาจากหน้าจอเนี่ยดึงเงี้ยดึงเงี้ยดึงพลังไปใช้แล้วก็โปรแกรมบวกสิ่งที่ปรารถนาว่าเกิดขึ้นแล้วและให้รู้สึกว่าไอ้เซตพลังเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเป็นจี้นะเป็นสร้อยเป็นแหวนเป็นชาวเวอร์เป็นสครับเบอร์อยู่ที่บ้านเราแล้วอยู่ที่บ้านแล้วเรามีความสุขกับเขาไปแล้วเรารู้สึกดีกับเขาไปแล้วแล้วทุกๆ3 ทุ่มมาดึงพลังไปเลยค่ะดึงพลังเข้าตัวเองเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆทรงพลังลงทรงพลังไปเรื่อยๆๆจิตของเรามันก็จะโปร่งโล่งสบายเรื่อยๆเพราะว่าหลายๆคนอ่ะมาในทางที่โอเคกันแล้วอ่ะเพียงแค่ตอนเนี้ยเราติดเหมือนกับว่ามันเป็นในเนี้ยค่ะบางทีเราควบคุมมันไม่ได้มันจะคิดลบอัตโนมัติเลยค่ะมันจะไปเลยอ่ะค่ะเน้นนะคะว่าปากของเราบางทีโค้ชสอนให้เราคิดบวกแต่ว่าปากเราบอกว่าคิดบวกแต่ว่าตรงนี้มันยังไม่บวกมันก็จะยังไม่บวกนะคะเขาเวลาเราคิดอะไรเขาจะสปาร์คกันก็คือนิวรอนแอ็กซอนอันนี้เพื่อนๆก็ไปศึกษากันก็คิดว่าทุกคนก็คงรู้แล้วแหละเนาะแต่เรารู้ทำได้ไม่ได้นี่คืออย่างนึงแต่ถ้าอันเนี้ยคือได้แน่นอนช้าเร็วอยู่ที่การปรุงแต่งของแต่ละบุคคลบางคนปรุงแต่งเยอะนะถ้านะคะถ้าเครื่องนี้นะคะไปอยู่กับคนที่ไม่ชอบคิดอะไรเลยอ่ะจะไวมากเลยนะหรือคนที่แบบว่าไม่เคยอะไรเลยเนี่ยจะไวมากแต่ถ้าเกิดคนเนี่ยประสบการณ์เยอะๆครูเยอะๆอาจารย์เยอะๆเรียนมาเยอะๆสถาบันเยอะๆนะวางไว้ก่อนนะให้เครื่องพลังงานเขาทำงานคอนเนคกับจิตก่อนนะกับสมองก่อนรู้อะไรมาเยอะๆวางไว้ก่อนอย่าไปคิดเยอะนะคะปล่อยให้มันโล่งๆโปร่งๆสบายๆไปแล้วเดี๋ยวอะไรที่เป็นบวกเขาจะเข้าไปปั้งนิวรอนแอ็กซอนเรารู้กันแล้วเนาะถ้าเราคิดลบนิวรอนแอ็กซอนทำงานแตกติ่งกิ่งก้านสาขาเต็มไปหมดเลยนะมันจะหนาแน่นแล้วเอาออกยากนะคนคิดลบแล้วคิดเลยนะยากมากนะที่จะคลายให้มันกลายเป็นคิดบวกอะยากมากนะไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเพราะว่าถ้ามันง่ายป่านชนี้ประเทศไทยก็คงมีคนคิดบวก 100% ไปแล้วจริงไหมล่ะก็เช็คจากไทม์ไลน์ของเราเช็คจากคำพูดของเราได้เลยว่าเราบวกหรือลบอันนี้จะพูดเผื่อไปสำหรับคนที่มาดูย้อนหลังนะคะจะจำรู้ว่าคนในเนี้ยก็คือจิตสัมผัสแล้วก็เข้าใจอะไรเยอะมากมายแล้วแต่จำต้องพูดเผื่อเพราะว่าหลังจากที่จำวางไลฟ์เดี๋ยวก็จะมีคนทยอยมาเรื่อยๆช่วงนี้เราจะมีคนที่ว่าต้องการจะเปลี่ยนโลกเรื่อยๆเบื่อแล้วอะจำมาเบื่อมากเลยนะที่ผ่านมาคือเบื่อตัวเองอะเธอจะคิดลบอะไรนักหนาเชื่อแต้มเธอจะทุกข์อะไรนักหนาชีวิตเธอมันทุกข์อะไรนักหนาเธอก็มีครบสาระสิ่งของเธอแล้วเธอจะบ่นเธอจะว่นเว้อเธอจะอะไรนักหนาตัวเธอเนี่ยแล้วก็ปรารถนามาตลอดนะคะว่าอยากมีอาหารเม็ดหรืออะไรก็ได้ที่กินเข้าไปแล้วไม่ทุกข์ตอนนั้นคิดได้อย่างเดียวคืออาหารเม็ดคืออะไรก็ได้อาหารเสริมอะไรก็ได้มากินเลยกินแล้วฉันคิดบวกนะแต่สุดท้ายเรารู้แล้วความคิดคือพลังงานจิตคือพลังงานอารมณ์ความรู้สึกคือพลังงานดังนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนพลังงานในกายเราก็คือต้องเสพพลังงานอาบน้ำพลังงานอยู่กับพลังงานนะ
ตอนนี้นะบางทีเราอาจจะต้องไปเข้าคอร์สจูนจิตอะไรจะไม่รู้นะแต่วันนี้ถ้าเกิดเรายังไม่ได้อยากเสียเงินเยอะๆเราซื้ออย่างนี้ไปใช้ก่อนแล้วไปขอองค์ความรู้จากใน YouTube อะแหละคนสอนจูนจิตอะไรเยอะแยะมากมายเราไปเอาไปดูดมาแล้วมาฝึกเองพระนะพระที่ดังๆในออนไลน์สอนสมาธิสอนกสิณสอนอะไรเยอะเลยชะตามก็ฟังหลวงพ่อฤาษีลิงดำกับหลวงพ่อพุธนะสองท่านใครจะจริตแบบไหนก็ไปดูได้เลยแต่เรามีพื้นฐานก็คือเอาตรงนี้ไปเสริมทำให้เรานิ่ง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 แล้วใครจะสอนแบบไหนเข้าหมดเลยเข้าเราได้หมดเลยนะแล้วในนี้ก็มีสอนสมาธินะคุณอรวรรณก็สอนสมาธิเนาะแล้วก็หลายๆคนที่เปลี่ยนนะน้องปาดาวคุณกานิกานะคุณมาดามเกรซสลิญญานะเนี่ยหลายๆคนก็เข้ามาโดยที่แบบเบื่อหน่ายการคิดลบอะทั้งของบางทีบางคนอย่างน้องปาดาวเนี่ยก็จะไปเรียนก็จะศึกษาเรื่องของการคิดบวกคิดลบแต่ตัวเองทำได้แต่ว่าในครอบครัวทำไม่ได้มันก็อยู่ไม่ได้แล้วนะเนี่ยแหละคือการเนี่ยที่ตามกำลังเปรียบเทียบอะคือว่าถ้าเราเรียนสมาธิแบบเดิมๆเราจะทำได้คนเดียวจริงไหมเราจะทำได้คนเดียวสมมติว่าทั้งบ้านของเราอะเราจะมีไหมอะจะมีสักครอบครัวไหนไหมอะอาจจะมีครอบครัวของคุณอรวรรณนะที่เป็นจิตสัมผัสมาแล้วก็สมาธิทั้งบ้านได้แต่อย่างเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็ต้องมาจากที่ตัวเองฝึกนะแล้วคนอื่นไม่ฝึกอย่างเงี้ยเราจะอยู่ยากคุณกันนิกาฝึกคนเดียวแต่ตอนนี้มาทั้งสามีทั้งลูกอ่ะดึงกันมาเนี่ยทั้งบ้านแล้วทุกคนมาเริ่มมาเข้ามาอยู่ในโมเมนต์ของจิตวิญญาณกันแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะสมาธิธรรมดาโลกไม่จำเพราะว่าเรามนุษย์ไม่สามารถปฏิบัติได้เหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือถ้าปฏิบัติได้เหมือนท่านนะก็คือได้เลยแต่ตอนนี้เป็นเพราะว่าเราเนาะในโลกของเรานะคะทุกคนตระหนักรู้ไว้เลยนะคะในโลกของเรานะคะไม่ใช่แค่โครงข่ายของไม่ใช่แค่โครงข่ายของโทรศัพท์มือถือวิทยุโทรทัศน์ไมโครเวฟนะมันโครงข่ายดำๆเนี้ยมันมาจากความคิดลบอารมณ์ลบของเราของมนุษย์ที่มันนัวเนียกันเต็มไปหมดเลยดังนั้นโลกใบนี้พลังงานของเขาอ่ะก็คือแย่มากแต่มาสเตอร์ในทีมงานทีอัพไว้แล้วบอกไว้แล้วว่าถ้าเราช่วยกันฝึกกสิณลมนะเราเอาศาสตร์ของทางพุทธมาผสมกับวิทยาศาสตร์มาผสมกับประสาทธรรมชาติของเรานี่แหละฝึกกสิณลมนะคะฝึกตามมาสเตอร์ก็ได้หรือไปฝึกกับอาจารย์คนไหนก็ได้นะกับคุณอรวรรณก็กสิณลมเนาะเนี่ยเราฝึกกสิณลมไปฝึกใน YouTube ก็ได้กูเนี่ยเต็มไปหมดเลยสอนกสิณลมแต่กสิณลมของเรามันจะไม่ธรรมดากสิณลมของเราจะไปด้วยพลังงานพันเท่าและภารกิจของเราคือทำให้พลังงานของโลกใบนี้ค่ะสะอาดขึ้นและทำให้เราจะต้องไปย้ายดาวเคราะห์น้อยกันนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะมีภารกิจที่ยิ่งใหญ่เราอย่ามามองเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องเล็กเรื่องน้อยกันนะเรามองเป้าหมายใหญ่ๆนะคะแล้วเดี๋ยวขบวนการวิธีการมันจะมาเองเราทุ่มเทเพื่อโลกใบนี้มากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่พลังงานเขาไม่ใจร้ายค่ะเขาจะตอบแทนทุกคนอย่างอิ่มอกอิ่มใจอุ่นหนาฝาข้างอย่างสาสมใจ อันนี้พูดหยอกๆนะคะคือถ้าเรามาในทางที่เราจะช่วยโลกกู้โลกแล้วเนี่ยค่ะเขาไม่ทำให้เรามาแบบอดอยากแล้วค่ะคนจะเปลี่ยนโลกค่ะเขาคนที่จะเปลี่ยนโลกค่ะเขาอย่างคนที่สร้างแรงบันดาลใจเขาต้องมีเงินเป็นพันล้านเขาก็คือเอาเงินพันล้านเอาไปทำไมอาจารย์ไม่รู้นะแต่คือเขาเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจมีรายได้เป็นพันล้านแต่เขาจะชวนคนเนี่ยฮึกเหิมเพื่อร่ำรวยของเราก็เหมือนกันแต่เราไม่ได้ฮึกเหิมแบบแค่คนล้านคน2ล้านคนอย่างนั้นไงคือเราจะมาช่วยทุกคนในประเทศไทยเบื้องต้นขอในประเทศไทยก่อนเนาะคือเราต้องทำเป็นตัวอย่างก่อนเป็นประเทศตัวอย่างก่อนว่าเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดและลดละเลิกการใช้พลังงานฝรั่งชาวตะวันตกเขาคิดค้นนะนวัตกรรมนะ
AI ตอนนี้หุ่นยนต์นะอ่านข่าวในประเทศจีนนี่อ่านข่าวด้วยหุ่นยนต์ด้วย AI และถ้าเมื่อไหร่ที่มีสังคมผู้สูงอายุมากขึ้นแล้วเราเอา AI มาดูแลคนผู้สูงอายุนะผู้สูงอายุอ่ะอายุสั้นลงเลยแหละเพราะว่า AI ที่เป็นหุ่นยนต์จะมาดูแลผู้สูงอายุเขาก็มีคลื่นกระแสออกมาด้วยเขาสร้างความอำนวยความสะดวกให้เราก็จริงแต่เขาปล่อยกระแสออกมาด้วยผู้สูงอายุก็รับเต็มเต็มเลยคลื่นความถี่เต็มเต็มเลยแต่ถ้าวันนี้ผู้สูงอายุเสพพลังงานอันเนี้ยเขาจะอายุยืนมากกว่าและเราดูแลกันด้วยใจต่อใจชาวตะวันตกเขาจะคิดล้ำๆในเรื่องของกายภาพเพราะเขาไม่ใช่ศาสนาพุทธไงอันนี้คือคีย์สำคัญทำไมจะต้องเรื่องของสมาธิจะต้องมาเป็นประเทศไทยและประเทศไทยตอนนี้สมาธิธรรมดาธรรมดากู้โลกไม่ได้แน่นอนเชื่อแตมเหอะเพราะว่าถ้าเราเป็นสมาธิธรรมดาความคิดของเราอ่ะมันยังปรุงแต่งอยู่เลยความคิดของเรามันยังคิดลบจิตของเรายังปรุงแต่งอยู่เลยอ่ะมันจะทรงพลังยังไงอะคะอันนี้แตมขอพูดตรงๆนะแตมขอพูดตรงๆเพราะว่าถ้าเราไม่เป็นสมาธิแบบพันเท่าแล้วเป็นสิทธิ์จิตที่ทรงพลังแล้วทั้งวันของเราไม่คิดลบและเราเป้าหมายชัดเจนคือช่วยคนช่วยโลกช่วยจักรวาลส่วนสิ่งที่เราจะได้ตอบแทนขอให้มันเป็นผลพลอยได้เพราะสิ่งแรกที่เราจะได้คือเราเปลี่ยนครอบครัวเราแล้วครอบครัวเรามั่งคั่งครอบครัวเรารักกันกอดกันไม่ทะเลาะกันนั่นถือว่าเซตพลังให้เราคุ้มค่าแล้วนะที่เหลือคือกำไรที่เหลือคือกำไรเราต้องคิดว่าวันนี้เหมือนเพื่อนๆซื้อของเข้าบ้านอะวันนี้เนาะอันนี้ก็เสื้อผ้าจะตามช้อปปิ้งในตู้มานะของเก่าสมมุติว่าบางคนยังชอบซื้อเสื้อผ้าอยู่อะคุณไปซื้อเสื้อผ้าวันนี้แบรนด์เนมเนาะชุดละหลายพันหรือเป็นหมื่นเข้าบ้านถามว่าคนในครอบครัวจะยังเลิกทะเลาะกันไหมหรือว่าคุณไปซื้อแหวนเพชรเนาะไปซื้อแหวนเพชรมานะวงหนึ่งนะแสนหนึ่งถามว่าในบ้านจะเลิกทะเลาะกันไหมวันนี้อยากได้รถใหม่นะไปจองรถใหม่จะดีใจแค่ช่วงที่มีแหวนเพชรช่วงที่มีเสื้อผ้าใหม่ช่วงที่มีรถใหม่เราจะมีความสุขกันแป๊บ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 นะสุขแล้วก็กลับมาทุกข์สุขแล้วกลับมาทุกข์แต่ถ้าสุขในระดับของจิตวิญญาณที่จะแต่มาพูดมาเล่าต่อเนี่ยคือสุขเลยสุขเลยทั้งปีนี้ชะดำจะไม่ซื้อเสื้อผ้าใหม่ทุกอย่างจะเป็นเสื้อผ้าช้อปปิ้งในตู้ตัวเองนี่คือหนึ่งวิธีลดโลกร้อนและก็ลดรายจ่ายในกระเป๋าของเราและกินอาหารนะคะกินอาหารก็อะไรก็ได้คุณยายทำอะไรวางที่โต๊ะเราอยากกินผักแล้วก็ไปตักผักใส่น้ำพริกปลาหรือว่าจะกินเต้าหู้หรือจะกินกุนเชียงทอดกินแค่ถ้วยเล็กๆแค่นี้พอเพราะว่ามันพอมาจากข้างในเราจะไม่เป็นทาสของอาหารเราจะไม่มองเห็นว่าอุ๊ยทุเรียนสวยจังน่ากินนะอุ๊ยช็อกโกแลตหรืออะไรเงี้ยวันนี้ใครยังเป็นโมเมนต์อยู่ไม่ต้องกังวลนะคะวันหนึ่งทุกคนจะไม่เป็นทาสของอะไรทั้งสิ้นเลยและที่สำคัญนะคะไม่ใช่บอกอุ๊ยแต่เธอประหยัดหรือเปล่าเธอขี้เหนียวหรือเปล่า มันไม่ใช่นะคะมันเป็นไปเองเพราะว่าถ้าเราจะเปลี่ยนโลกเรายังเปลี่ยนตัวเองไม่ได้จะไปเปลี่ยนโลกยังไงเพราะว่าซื้อเสื้อผ้าใหม่หนึ่งชุดคือการผลิตเลยนะคะคือการผลิตเลยนะคะคือการใช้พลังงานเลยนะคะและเราไปซื้ออาหารนวัตกรรมหรืออะไรแล้วแต่นั่นคือการใช้พลังงานแล้วนะคะเพื่อนๆลองบวกลบคูณหารดูนะคะเสื้อผ้าหนึ่งชุดของเราเนี่ยที่เราไปช้อปปิ้งตามห้างตามอะไรเสื้อผ้าแบรนด์เนมกระเป๋าแบรนด์เนมหรืออะไรก็แล้วแต่มันคือพลังงานทั้งนั้นเลยค่ะพลังงานที่ส่งไปในเนี่ยอวกาศของเราเนี่ยแล้วชั้นบรรยากาศของเราก็เสียหายเนี่ยแล้วถ้าตอนนี้เพื่อนๆจินตนาการนะจะตามโคตรมีความสุขเลยอ่ะเวลาจะจินตนาการเห็นคนไทยมีความสุขอ่ะตอนนี้เอาแค่1ล้านคนก่อนนะคะเดี๋ยวอ่านเม้นนึงเดี๋ยว1ล้านคนที่ไม่หลงบริโภคนิยมนะคะคุณปาดาวบอกว่าจุดเริ่มต้นที่ตัวเราครอบครัวเราส่งต่ออีกหลายๆครอบครัวต่อไปเป็นพลังจะลิงก์ต่อกันครอบครัวสู่อีกครอบครัวใช่ใช่
อันนี้เดี๋ยวอ่านของคุณโสภีนะคะแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมอันนี้น้องประดาวพูดจะคล้ายๆกับคุณอรวรรณคุณอรวรรณจะมองเห็นโลกเป็นแบบนี้คุณอรวรรณเนี่ยท่านจะมองเห็นโลกว่าตอนนี้มันมีโครงข่ายสีดําสีดํานั่นหมายถึงว่าคุณให้คุณจินตนาการว่าตอนนี้โลกของเราเนี่ยมันมีเหมือนตาข่ายสีดําๆนะคะคุมโลกเราอยู่และตาข่ายอันนี้ค่ะมันมาจากความคิดลบอารมณ์ลบและมันมาจากนวัตกรรมที่เราใช้พลังงานกันอยู่ทุกวันนี้แหละแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยคลื่นพลังงานของเรานี่แหละจะไปดันไอ้ตะข่ายดำๆเนี่ยออกให้ห่างโลกออกไปพอออกห่างโลกออกไปแล้วเนี่ยอุณหภูมิจะใช้คำว่าเอาเป็นว่าโลกจะสุขภาพดีแล้วกันเผลอๆเนี่ยเรายังไม่ต้องใช้กสิณลมไปเปลี่ยนดาวเคราะห์น้อยหรอกเพราะว่าเมื่อพลังงานมันเปลี่ยนทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเองค่ะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเองเนี่ยแหละคือใจความสำคัญเวลาเราพูดเรื่องของพลังนะเอาให้สุดค่ะเอาให้สุดเอาให้จบอย่าคาใจนะคาใจไม่ได้ใช่ไหมแล้วคราวนี้ภาพมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะคุณโสภีว่าเชื่อค่ะเชื่อเพราะจิตฉันเชื่อไม่ได้มีใครมาบอกให้เชื่อใช่ ใช่ใช่จิตตอนนี้เราคุยกันเนี่ยทุกคนมองผ่านชะตาไปเลยนะไม่ต้องมีตัวนี้เลยนะไม่ต้องมีร่างนี้นะมองคุยกันด้วยจิตบางทีชะตาอาจจะอุปมาแรงเกินไปชะตาต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะเพราะจะต้องอุปมาให้เห็นภาพเพราะถ้าไม่เห็นภาพอะบางทีเราเอ๊ะชะตาพูดอะไรมันยังไงมันพลังยังไงมันอะไรอย่างเงี้ยทำไมจะโกรธยังไงจะอิจฉายังไงจะอีโก้ยังไงยิ่งเรียนสูงๆยิ่งจบสูงๆยิ่งปฏิบัติเยอะๆนะอันนี้วงเล็บบางท่านนะวงเล็บจำนวนเยอะอีโก้เยอะอัตตาเยอะอัตตาเยอะเชื่อไหมเพื่อนๆตอนนี้คนที่มีจิตสัมผัสที่สัมผัสกับชะตาได้ชะตาเคยเอาเครื่องนี้เสนอคนดังและคนที่ว่าดังตอนนี้หลายคนทุกคนเงียบสนิทค่ะชะตามถึงไม่อยากออกรายการทีวีชะตามจะพิสูจน์ให้รู้ว่าฉันไม่ต้องดังฉันไม่ต้องเป็นคนจบด็อกเตอร์ก็ได้แต่ฉันจะมานั่งพูดเปลี่ยนโลกกับคนที่มีจิตสัมผัสและชะตามก็มาเจอคุณกันนิกามาเจอคุณอรวรรณแล้วทุกคนก็ตามกันมาวันนี้ค่ะคนที่เขาคิดว่าเขาดังเขาเป็นด็อกเตอร์เขามีหน้าที่การงานในระดับประเทศอันนี้ไม่ได้มาพูดเพราะน้อยใจนะพอจะตามอ่ะพอจะตามเจอคีย์ว่าเครื่องนี้มันเปลี่ยนโลกได้เราเห็นภาพชัดมากเราก็ใครจะช่วยฉันได้ฉันจะช่วยใครใครจะบอกฉันได้เดี๋ยวถ้าวันที่เราสำเร็จอ่ะแล้วเดี๋ยวจะตามจะเดี๋ยวจะตามจะโชว์ให้ดูว่าจะตามลิงก์ไปหาใครบ้างทุกคนเงียบสนิทหมดทุกคนไม่สนใจเครื่องนี้เลยค่ะจะตามจึงบอกว่ายิ่งดังยิ่งความรู้เยอะๆอีโก้ยิ่งเยอะเขาจะมาสนใจชะตามได้ยังไงทั้งที่เครื่องนี้มันดีมากเขาก็สัมผัสได้ชะตามก็รู้ว่าเขาสัมผัสได้ว่าเครื่องนี้ดีมากแต่เขาไม่สนแล้วค่ะเพราะว่ามันไม่ได้มาจากทีมงานของเขาที่คิดค้นใครใครก็มีอีโก้ใครใครก็อยากดังแต่ไม่ใช่เราแต่ไม่ใช่เราที่อยากดังและชะตามจะบอกกับเพื่อนๆทุกๆคนว่าชะตามไม่ได้มาเป็นโค้ชเป็นครูใครและชะตามก็ไม่ได้อยากดังแต่ที่ต้องมานั่งเล่าเพราะว่ามันเป็นทางเดียวเลยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆเซิร์ชหาเถอะตอนนี้แล้วบวกลบคูณหาเลยกับสิ่งที่ชะตามมาพูดเนี่ยอะไรที่จะเปลี่ยนโลกนี้ได้ชะตามจะไปขายไปขายอะไรสักอย่างนึงเนาะที่เป็นปูนปาเตอร์แล้วมาสร้างให้เป็นอะไรสักอย่างนึงแล้วจะให้เปลี่ยนโลกอ่ะมันจะมีพลังจากที่ไหนอ่ะสมมุติว่ามีใครคนนึงเนาะสร้างอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่จากปูนจากหินจากดินอะไรสักอย่างเนี่ยมาเป็นก้อนนึงเนี่ยแล้วบอกว่าเนี่ยจะเปลี่ยนโลกอะแล้วเราจะเอาอะไรไปเปลี่ยนอะพลังไม่มีแล้วจิตเราก็ยังไม่เปลี่ยนความคิดเราก็ยังไม่เปลี่ยนอีโก้เราก็ยังเต็มอัตตาเราก็ยังเต็มแล้วเราก็ยังมีแต่ความโลภกันอยู่อะเราจะเอาอะไรไปเปลี่ยนไม่ได้เลยนะมันจะเปลี่ยนไม่ได้เลยก็คือได้แค่ขายของไปวันแล้วชะตามก็สารภาพเลยนะเมื่อตอนปลายปีชะตามได้เครื่องนี้มาชะตามบอกมาสเตอร์เลยว่าชะตามจะขาย10,000เครื่องแล้วปิดจ็อบไม่ได้สนใจใคร
หมื่นเครื่องอยู่ได้แล้วสบายแล้วเงินคงคลังตั้งแต่ที่ขายกระชับช่องคลอดมามันก็อยู่ได้สบายนั่นน่ะคือความเห็นแก่ตัวของมนุษย์คือเอาแค่ตัวเองรอดรอดรอดเดชบุญปิดวาจาสมาธิปีใหม่ได้เจอภาพที่อยู่ในโปรไฟล์ตัวเองค่ะที่ว่ามันต้องลิงก์ไปต่างประเทศแล้วมันต้องทำให้คนไทยมีความสุขเดชบุญมากๆเลยนะเด้อเลยเลยเนี่ยแต่จริงๆแล้วจะตามว่ามาสเตอร์อ่ะมาสเตอร์เขาต้องรู้แหละว่าเราจะต้องมาไกลแบบนี้แต่เขาไม่บอกเราไงคุณสริญญาบอกสาธุสาธุนะคุณอรวรรณบอกเข้ามารับรู้ด้วยตนเองเพจเด้งเข้ามาหาเองใช่เพจจะเด้งเข้าไปหาเองเพราะว่าคนที่มีจิตสัมผัสอยู่แล้วเนาะแล้วคนที่มาสายหินอยู่แล้วและโดยคุณอรวรรณเนี่ยก็จะคอนเนคกับพ่อจักรวาลนะจะตามจะเรียกท่านว่าแกรนด์มาสเตอร์อินิจี้ยูนิเวิร์สตั้งชื่อท่านทะยาวเลยแต่ขออนุญาตท่านแล้วท่านบอกอยากจะเรียกอะไรก็เรียกไปเถอะคือถ้าเรียกว่าพ่อจักรวาลคนมาฟังก็แบบก็จะมองเราเป็นสายไสยศาสตร์ไปอีกไงแต่ก็คือเรียกพ่อจักรวาลก็ได้คือจริงๆก็คือพลังงานจริงๆใครที่มาสายนี้กันอยู่แล้วเนี่ยแล้วทุกคนมาดึงพลังไปใช้เนี่ยแล้วรู้สึกดีอ่ะแล้วรู้สึกดีแล้วรู้ว่าพลังมันมีจริงๆหลายๆคนน่ะถ้ามาสายหินนะแล้วจับหินน่ะจะรู้เลยเดินผ่านปั๊บเดียวนี่รู้เลยว่ามีพลังหรือไม่มีพลังเนี่ยเนี่ยรู้เลยคนที่มาสายหินเจ๊ดำมีประมาณร่วม10คนนะที่เป็นลูกค้าเจ๊ดำในไลน์นะเจ๊ดำก็แหมลิงก์อย่างเกินเนี่ยมาพูดทีเฮ้อที่มีพลังที่มีหินคริสตัลที่บ้านเป็นล้านล้านบาทอ่ะออกมาช่วยพูดทีเถอะนะคือมีพลังทั้งบ้านนะคะเหมือนกับที่เยอรมันมีเป็นถ้ำๆอ่ะที่คุณอรวรรณพูดอ่ะเขาออกพลังมาน้อยเพราะถ้าออกมาเยอะอ่ะคนจะไม่ทะเลาะกันเลยแต่ถ้าเอาเครื่องนี้ไปวางนะคะโอ้ยเยอรมันนี่สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นเลยค่ะใช่ค่ะเพจมาดามเด้งเข้ามาเหมือนกันค่ะใช่ค่ะมันก็จะเด้งกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วนะคะหินนะและโลกและจักรวาลเขาอยู่มาก่อนเรานานมากวันเนี้ยหินกับโลกเขาอยากจะบอกอะไรเราเยอะเลยนะแล้วก็ผ่านมาเนี้ยแหละผ่านพลังพันเท่ามาสื่อกับสารกับจิตของเรานี่แหละว่าพอเถอะเลิกปรุงแต่งเถอะได้ในส่วนของตัวเองที่ได้เถอะนึกออกไหมแล้วทำเพื่อส่วนรวมเถอะนะแต่ถ้าเธอทำเพื่อส่วนรวมเธอมีจิตอาสาเดี๋ยวฉันจะให้เธออีก10เท่านะอย่างเงี้ยเขาจะเป็นแบบเนี้ยเนี่ยที่เขาจะสื่อกับเราเนี่ยที่เขาบอกกับเราอ่ะเขาวัดใจเราอยู่นะตอนเนี้ยคนถ้ามาสายสัมผัสจะรู้เลยเนี่ยเขาอ่ะจะวัดใจเราหลายเรื่องหลายยาวมากเลยเนี่ยเขาวัดใจมากเลยเนี่ยถ้าเรามาในแนวแบบอยากจะรวยเหลือเกินอยากจะรวยเหลือเกินเนี่ยไม่รวยค่ะแต่ถ้ามาเพื่อเปลี่ยนคนเปลี่ยนโลกมาเพื่อเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนครอบครัวเปลี่ยนคนเปลี่ยนโลกทุกคนไม่รวยไม่ได้ต้องรวยเพราะเขาเนี่ยแต่ถ้ามาเพื่อฉันมีเธอฉันจะรวยจะรวยจะรวยไม่รวยค่ะเนี่ยสำคัญพัทยานิดใช่ค่ะเด้งหาทันทีค่ะจะแทมอ่านชื่อถูกไหมคะสวัสดีนะคะนะพัทยานิดค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าพี่ๆน้องๆจ๋าจะแต่มาเป็นเซนเดอร์นะเป็นเหมือนข้อความมาบอก เราจะทำงานด้วยกายภาพทุกคนจะเหนื่อยจนวันตายเลยค่ะวันนี้จิตของเราจะสื่อจิตด้วยกันและถ้าเป็นจิตในระนาบเดียวกันทุกคนจะไม่เหนื่อยทุกคนจะไม่เหนื่อยเดี๋ยวปล่อยโอกาสให้จิตเขาทำงานค่ะตอนนี้ให้จิตเขาทำงานอย่าไปปรุงแต่งอย่าไปเยอะอย่าไปคิดความคิดขยับน้อยๆกายขยับเยอะๆทำงานเยอะๆแล้วมีสมาธิในการทำงานนั่นแหละกวาดบ้านถูบ้านขับรถออกไปทำงานคุยกับคนนู้นคุยกับคนนี้ทำไปเลยค่ะแต่ความคิดไม่ต้องคิดถ้าจะคิด
คิดบวกอย่างเดียวแล้วถ้าจะรู้สึกบวกอย่างเดียวนะฉันมีความสุขครอบครัวฉันมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยนะฉันช่วยคนนั้นมีความสุขคนนี้มีความสุขฉันมองเห็นภาพคนไทยมีความสุขเพราะว่าตอนนี้นะคะถ้าเรามีเงินแล้วเราเอาเงินไปบริจาคก็ไม่จบเราบริจาค กันมาสักเท่าไหร่กันแล้วใช่ไหมล่ะสมมติว่าเราบริจาคให้สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเด็กยังเลิกงองแงไหมเด็กยังหาแพชชั่นตัวเองเจอไหมเด็กยังมีความเศร้าโศกเสียใจอยู่ไหมเด็กจะไม่โหยหาความรักจากใครเลยนะเพราะเขาก็คือดวงจิตที่ทรงพลังเหมือนกันแต่เผอิญว่าเขาอะไม่ใช่เผอิญหรอกมันไม่ใช่เผอิญชะดำชอบพูดผิดคือเหตุปัจจัยอะที่เขาจะต้องมาอยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กแล้วมันก็เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจเกิดการเปรียบเทียบเกิดความแบบมันหมดหวังสิ้นหวังอะนะแต่ก็มีคนที่ได้ดิบได้ดีจากการที่อยู่ในสถานเลี้ยงเด็กนะแต่วันนี้เราจะให้ทุกคนเปลี่ยนไม่ใช่แค่บางคนไงคีย์ของเราอะไม่ใช่แค่เราจะต้องเปลี่ยนบางคนไงเราจะเปลี่ยนทุกคนเราจะทำให้เด็กทุกคนที่เป็นเด็กกำพร้านะเด็กที่อยู่ในสถานเลี้ยงเด็กหรือว่าอะไรก็แล้วแต่สถานพินิจให้เขาอะเจอฉันทะของเขาให้เขาเจอสิ่งที่เขาถนัดและเขาไม่ต้องมาปรุงแต่งว่าน้อยเนื้อต่ำใจถูกพ่อแม่ทิ้งอะนั่นแหละบุญนักหนาเลยค่ะแล้วก็เป็นมหาบารมีนะมหาบารมีเนี่ยจะไม่ได้พูดเองนะเป็นคำพูดของแกรนด์มาสเตอร์ก็คือพ่อจักรวาลผ่านบอกกับคุณอรวรรณมาประสบการณ์นะพูดคุยแชร์ประสบการณ์นะคุณอรวรรณนะฮะพลังบวกนะพลังงานบวกพลังบวกผักพลังงานลบนะสร้างมหาบารมีใช่ค่ะคำว่ามหาบารมีเนี่ยไม่ใช่มาจากเชอร์แตมนะเป็นคำพูดของแกรนด์มาสเตอร์นะแล้วคุณอรวรรณกับเชอร์แตมก็ไม่ได้รู้คำนี้มาด้วยกันนะก็รู้คำนี้มาพร้อมกันโป๊ะเลยอะคำว่ามหาบารมีแต่เรายังอยู่ในโลกของคารวาสแกนมาสเตอร์เขาให้สมบัติเรามาเยอะมากนะคะแล้วมาสเตอร์ในทีมงานของเจตามาคอนเนคกับแกนมาสเตอร์มาตลอดไม่งั้นเขาไม่สามารถมีอะไรของเขาคิดค้นอะไรได้มาเขาเจอพลังงานอะไรที่เยอะแยะมากมายคุณจงจะรู้หลายคุณธนาเทพก็จะรู้ว่ามาสเตอร์ไม่ได้ธรรมดาหรอกมาสเตอร์ทีมงานเราอะและท่านก็ชอบท้าลองด้วยว่าไม่ต้องเห็นท่านหรอกแต่คนจะรวยได้เพราะท่านไม่ต้องโทรไม่ต้องโชว์หน้าหรอกเนี่ยแหละเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท่านไม่อยากออกสื่อท่านบอกว่าจะทำให้ดูว่าคนที่ไม่ต้องดังอ่ะก็สามารถทำให้คนรวยได้อืมเพราะว่าพอดังแล้วอ่ะคนชอบเยอะท่านก็บอกว่าเดี๋ยวมาสเตอร์ดังแล้วเดี๋ยวมาสเตอร์ก็เยอะเรื่องเยอะไม่ต้องดังอ่ะอยู่เบื้องหลังนี่แหละอยู่เบื้องหลังนี่แหละแล้วก็รอคอยเขาเรียกว่าคอยเชื่อมพลังให้คุณจงก็ไม่เคยเห็นมาสเตอร์คุณธนาเทพก็ไม่เคยเห็นมาสเตอร์แต่จะรู้แล้วว่าท่านไปคอนเน็กแล้วท่านไปคือไปหากันโดยเนี่ยพอจะดำพูดเรื่องอะไรที่มันพิเศษก็จะมีเสียงน้องหมาอ่ะคุณพัชรีบอกสอบถามของขวัญของจักรวาลนะเครื่องพลังงานพันเท่าสาลิญญาบอกสาธุเนี่ยเสียงน้องหมาจะทีอัพจะดำแบบเนี้ยตลอดถ้าพูดอะไรที่มันเป็นเรื่องอภินิดนึงเนี่ยเขาจะทีอัพตลอดไม่ใช่หมาทีอัพนะเขามีคลื่นพิเศษมาช่วยผ่านให้มาทีอัพนะได้ยินเสียงน้องหมาใช่ไหมนั่นแหละคือเรื่องพิเศษที่เราไม่ได้ธรรมดากันหรอกวันนี้นะเพราะฉะนั้นมาเรื่องราวของพลังชีวิตคิดบวกนะคัมภีร์พลังชีวิตพลังงานพันเท่านะขอให้เป็นจิตนะจิตเรามายังไงจะไม่รู้หรอกเนาะแต่ว่าเราแต่จะทำเข้าใจทุกคนจะต้องอันนี้เราพูดกันเลยนะว่าเราจะต้องมีเป้าหมายคือเราจะต้องได้ส่วนแบ่งจากตรงนี้เท่าไหร่โปรแกรมเลยค่ะโปรแกรมเลยนะ100ล้าน200ล้าน300ล้าน1,000ล้าน10,000ล้านโปรแกรมเลยแต่โปรแกรมแล้วจบคืองานมันจบไปแล้วเงิน1,000ล้านอยู่ในบัญชีเราแล้วตอนนี้คือกระบวนการที่เราจะทำให้ตัวเองจิตทรงพลังและก็มีความคิดบวกนะแล้วมีความคิดที่เป็นบวกและช่วยทำให้ตัวเองอ่ะพ้นจากความคิดลบทั้งปวงความทุกข์ทั้งปวงก่อนช่วงแรกมันจะเป็นการดีท็อกซ์แต่ถ้าคนปฏิบัติมาดีๆเลยเนี่ย
มันก็จะไม่มีอะไรดีท็อกหรอกเขาอาจจะให้นอนถ้าเกิดว่าคนที่ปฏิบัติมาดีๆนะเขาจะไม่มีอะไรดีท็อกหรอกเขาจะให้นอนอย่างเดียวเลยให้ชาร์จพลังนะ2 วัน 3 วันให้นอนสบายเลยแล้วก็เหมือนเขาฟื้นฟูร่างให้เราค่ะคุณกันธิกาบอกกราบขอบพระคุณมากๆค่ะคุณโสภีนะคะและทุกๆท่านที่ใช้จิตถึงจิตใจถึงใจเป็นสายใยบุญมหาบารมีด้วยกันจ้ะใช่ค่ะสาธุด้วยนะคะคือทุกอย่างค่ะมันคือเรื่องราวที่แหมนะมันไม่ธรรมดาค่ะมันไม่ธรรมดาเลยนะมันไม่ธรรมดาเลยและที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้โซเชียลเนี่ยในการที่อะไรก็ไม่รู้แหละนะแต่ตอนนี้เราใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์ใช้พลังทวีจาก Facebook เนี่ยค่ะเราต้องใช้ประโยชน์จากเขาที่สุดนะคะตอนนี้นะคะและแต่สุดท้ายค่ะดวงจิตของเราจะทำงานเองสุดท้ายแล้วค่ะดวงจิตของใครที่ทรงพลังอะค่ะอ่ะคุณสริญญาบอกหลับเต็มๆ2 วันใช่ค่ะนอน2 วันเลยค่ะใช่เขาจะให้นอนเขาจะให้ชาร์จร่างอย่างที่แตมบอกอะสมาธิธรรมดาไม่สามารถเปลี่ยนเซลเราได้นะแต่ถ้าเป็นสมาธิพันเท่าทุกคนจะย้อนวัยรู้สึกว่าตัวเองจะอายุเท่าไหร่รู้สึกไปเลยค่ะตัวชะตามรู้สึกว่าตัวเองประมาณ28 29รู้สึกแบบนั้นไปเลยเซลเราจะเป็นแบบนั้นไปเลยคุณอรวรรณนะต้องการที่45ก็จะเป็นแบบนั้นเลยตุ่มเนื้อตุ่มอะไรของเราอะไรของเราเนี่ยมันจะหายหลุดไปเลยแล้วฝ้ากะใครเป็นฝ้ากะรักษาไม่หายนะคะเสพพลังงานใส่จี้ใส่ช่อยอาบน้ำชาวเวอร์ฝ้ากะหายกระจายหมดสริญญาบอกว่ารู้สึกเพลียสุดๆใช่ค่ะดีท็อกออกให้หมดทั้งกายทั้งจิตทั้งความคิดเอาออกให้หมดค่ะสุดๆให้หมดนะอะไรที่มันค้างคาเขาออกให้หมดเลยค่ะแต่ทุกคนจะรู้ว่าไอ้การเอาออกเนี่ยของเราในแต่ละครั้งอ่ะเราจะรู้สึกดีและคนที่เป็นรอบเดือนอยู่นะคะผู้หญิงที่เป็นรอบเดือนอยู่ผู้ชายที่ระบบปัสสาวะไม่ดีนะคะใช้เถอะค่ะอย่ารอคุณผู้ชายอย่ารอให้เป็นต่อมลูกหมากโตนะจริงค่ะนะคุณแพทยานิตบอกว่าจริงค่ะช่วงที่ผ่านมานอนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนถึงวันนี้มีเด้งมาถึงไม่กี่วินาทีผ่านมาขอบคุณมากค่ะช่วงดีท็อกซ์สุดๆค่ะค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะทุกอย่างถ้าเราใช้จิตนะคะจิตแปรปรวนสุดๆค่ะเช่นกันค่ะสับสนลังเลสงสัยค่ะไปจับที่ความรู้สึกที่ดีค่ะอะไรลังเลสงสัยพยายามลดละเลิกมันลงไปเนาะไปจับที่ความสุขนะไปจับที่ความสุขเล็กน้อยก็ไปจับนะเดี๋ยวพลังมันจะไปเบิ้ลเองเนาะใช่ค่ะพี่ตุ๊กสาธุผ่านมาเยอะเห็นเลยค่ะนะคุณพัชรีบอกเพราะฉะนั้นแล้วนะคะตอนนี้นะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ขอให้จิตเราเนี่ยขอให้จิตทำงานวันนี้คุณอรวรรณบอกว่าวันนี้ได้รับแหวนแล้วค่ะสวยงามมากค่ะทุกคนก็จะมีความสวยงามในของแต่ละบุคคลเนาะก็ถ้าเป็นแหวนธรรมดาให้ซื้อเลยนะแบบเม็ดเป้งๆเลยนะคะล้านเนี่ยไปซื้อเลยนะเป็นล้านนะก็ไม่สามารถเข้าถึงจิตดั้งเดิมตัวเองได้ถ้าไม่ได้มีเซตพลังงานไปอยู่ด้วยอันเนี้ยไม่ได้มาแบบโอ้โหอวดอุตริหรืออะไรนะแต่มันต้องอุปมาไงแต่เราต้องอุปมาเพราะว่าถ้าเราไม่อุปมาคนก็ไม่เห็นภาพเอาเลยเนี่ยนะสามีภรรยาเนี่ยไปถอยรถสปอร์ตมาเลยเนี่ย3 วันทะเลาะ4 วันทะเลาะ5 วันทะเลาะอ่ะสริญญาบอกนะคิดถึงแต่เรื่องราวดีๆนะนั่นแหละค่ะคือจะต้องเปรียบเทียบอุปมาให้เห็นชัดๆแล้ววันนี้จะต้องได้คุยกับคุณจงนะเรื่องของจะต้องขอแชร์ต่อนะเรื่องของฮวงจุ้ยบ้านคุณจงมีความสามารถในการจัดแต่งฮวงจุ้ยเนี่ยนะถ้าเรานะอันนี้เราได้คุยกันแล้วเนาะคือว่าถ้าเราฮวงจุ้ยภายในใจนะคะฮวงจุ้ยภายในใจฮวงจุ้ยภายในกายฮวงจุ้ยภายในเคหสถานนะคะฮวงจุ้ย3 อย่างนี้นะคะเพื่อนๆว่าอะไรสำคัญที่สุด
ห่วงจุ้ยภายในใจภายในกายภายในเคหสถานห่วงจุ้ยภายในใจหรือภายในจิตของเราเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะถ้าวันนี้เนาะจะตามคุยกับคุณจงไปแล้วนะถ้าคุณจงอ่ะไปเปลี่ยนห่วงจุ้ยให้เขาอ่ะล้านหนึ่งในบ้านอ่ะปรับตรงนั้นแต่งตรงนี้ทุบตรงนั้นเติมตรงนี้ล้านหนึ่งนะบ้านนี้จะจัดห่วงจุ้ยใหม่ใช่ค่ะไปจัดห่วงจุ้ยที่บ้านอ่ะเสียล้านหนึ่งแต่ถามว่าคนในบ้านยังทะเลาะกันอยู่เดี๋ยวเขาก็ต้องมาบอกคุณจงว่าทำไมจัดห่วงจุ้ยแล้วมันไม่ผ่านล่ะคุณจุ้ยมันยังทะเลาะกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะงั้นแล้วก็ห่วงจุ้ยภายในใจสำคัญที่สุดแต่ถ้าคุณจงไปด้วยกับพลังงานเอาเซตพลังงานให้เขาด้วยแล้วก็จัดห่วงจุ้ยด้วยอันนั้นคือจบงานได้ทั้งภายในใจภายในกายภายในเคหสถานเพราะว่าถ้าใจดีกายก็ดีเพื่อนๆที่ใช้เซตพลังนะคะพอใจดีเดี๋ยวกายดีด้วยแล้วที่บอกว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ไม่รู้ล่ะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราจะชอบอายุของเราที่เท่าไหร่ไปแตะตรงนั้นเลยค่ะปรับฮวงจุ้ยในจิตและใจคือที่สุดเริ่มจากใจเลิศใจเลิศใช่ไหมจะใช้คำว่าเลิศใช่ไหมนั่นแหละคือสำคัญสุดเลยนั่นแหละคือสำคัญสุดเลยนะคะและอ่ะแล้วก็พูดถึงนะอันนี้ขอพูดเล่าไงนึกได้นะคุยกับคุณจงนั่นแหละนะเรื่องของอยากจะเปิดเป็นมัสซาจหรืออะไรก็แล้วแต่นะถ้าบ้านถ้าเราอ่ะเปิดร้านอะไรก็แล้วแต่นะตอนนี้นะเพื่อนๆนะถ้าเพื่อนๆมีลูกจ้างแล้วกันอ่ะเราใช่ไหมใจเราใช่ไหมคะคือถ้าเพื่อนๆมีลูกจ้างและลูกจ้างเนี่ยจะตามมีลูกค้านะที่เขาทำเป็นโรงงานเป็นบริษัทเยอะนะแล้วลูกน้องเขาเปลี่ยนนะถ้าเรามีลูกจ้างแล้วลูกจ้างเราไม่ได้พลังชีวิตคิดบวกไม่ได้เข้าถึงจิตดั้งเดิมนะคะคุณจะเสียเงินจ้างลูกจ้างแบบไม่คุ้มค่าเลยนะแต่ถ้าลูกจ้างของเราเนี่ยพลังชีวิตคิดบวกแล้วเข้าถึงจิตดั้งเดิมนะคะเขาจะทำงานเกินหน้าที่แล้วก็เกินเงินเดือนมันจะเป็นอย่างนั้นเลยแล้วกิจการของคุณเนี่ยมันจะเฟื่องฟูไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทุกวันนี้ที่ไม่ไปหน้าไม่ไปหลังอ่ะเพราะว่าพนักงานชอบทำงานตามเงินเดือนให้ฉัน15,000ฉันก็ทำแค่15,000มันจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าให้ฉัน15,000แล้วฉันทำด้วยจิตวิญญาณของฉันอ่ะฉันทำเกินไป30,000เจ้านายจะรักแล้วก็เมตตาแล้วเงินเดือนเราก็จะขึ้นอัตโนมัติอันนี้แหละคือคีย์ที่บอกว่าถ้าขี้เกียจมันก็จะขยันเพราะขยันแล้วมันก็ต้องรวยขึ้นนะคุณพัชรีบอกว่าที่บ้านอาหนูทุกบ้านทุกปีค่ะสินแสมาทีค่าตัว 3-4 แสนไม่รวมค่าแต่งบ้านอีกค่ะฮะอันนี้ชลามก็ไม่ได้ว่าใครนะชลามไม่ได้ว่าใครนะเดี๋ยวสินแสมาอ่านแล้วเดี๋ยวโอ้นะแต่วันนี้ชลามคุยกับคุณจงไงนะก็เลยบอกว่าเนี่ยแหละฮวงจุ้ยภายในใจของเราเนี่ยมันสำคัญสุดแหละถ้าเราไปแต่งให้ใครแล้วเดี๋ยวเราจะได้มีชื่อเสียงไปด้วยไงเราจะได้มีชื่อเสียงด้วยเอ้ยคุณจงนะมาแต่งบ้านให้นะแล้วก็มีเซตพลังมาด้วยโอ้โหโคตรมีความสุขเงินเข้าทุกวันแน่เห็นไหมชื่อเสียงคุณจงก็มาเยอะแล้วในเชียงใหม่เนี่ยเห็นไหมมือเรามีพลังเวลานวดเขาเราชาร์จพลังชีวิตให้ลูกค้าด้วยใช่ค่ะแต่เมื่อก่อนที่คุณกนิกายังไม่ได้มีเซตพลังใช่ไหมยังไม่ได้เชื่อมพลังคุณกนิกาจะหมดแรงในการนวดใช่ไหมคะอันนี้คอนเฟิร์มกันหน่อยคือถ้าในอดีตเรามีพลังชีวิตก็จริงนะแต่ถ้าเราเจอปะทะทุกวันทุกวันทุกวันอะพลังเราก็หมดแต่ถ้าเราห่อหุ้มไปด้วยพลังพันเท่ามาเฮ้ะนะมาลบฉันผักบวกเข้าไปนะมาลบฉันก็ผักบวกออกไปอวกออกไปบวกไปสุดท้ายเธอก็ต้องบวกไปกับฉันนั่นแหละเพราะว่าเธอก็ต้องมามัดสาดที่ร้านของฉันแล้วบ้านของฉันร้านของฉันก็มีแต่พลังงานเธอเข้ามาก็โดนดักหมดอะจบหมดอะนั่นแหละหมอนวดคนถูกนวดก็จะได้แข็งแรงไปพร้อมๆกันเพราะว่าโดยส่วนใหญ่คนที่เป็นอาชีพมาสาจะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะหมดพลังไปเรื่อยๆเพราะมันต้องนะขยำขยี้แรงๆอย่างเงี้ยแต่พอเรามีพลังไปอยู่แล้วเนี่ยฝ่ามือเรามีพลังไม่ต้องเยอะเลยค่ะและรู้ไหมนะเช้าดีดเช้าถึงเย็นหมดค่ะมือก่อนหรือยังไงเช้าดึกหรือไงเดี๋ยวแสดงอ่านไม่ค่อยเข้าใจและต่อไปของเรานะคะ
เราไม่ต้องมัดสาดใครแบบตัวต่อตัวเลยค่ะยกมือกันแค่นี้แหละเนี่ยเนี่ยเราจะยกมือกันแค่นี้แหละนะเพราะที่ผ่านมาเนาะหมดพลังเช้าเย็นนะหมดพลังใช่ถ้าเราไม่มีพลังนะต่อไปเราไม่ต้องไปหาใครเลยค่ะเราไม่ต้องไปหาใครไม่ต้องไปดูแลใครให้ถึงเนื้อถึงตัวไม่คือมันจะลดค่าน้ํามันนั่นแหละนึกออกไหมเราจะลดค่าน้ํามันลดแล้วเราไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรออกไปเลยพลังงานมันคอนเน็กกันเองอะรักษากันด้วยเนี่ยส่งไปเนี่ยนะแต่ว่าคนคนนั้นต้องฝึกมาให้ดีๆนะแล้วก็มีพลังท่วมท้นนะกว่าจะส่งออกไปเนาะอย่างคุณอรวรรณเนี่ยก็คือผ่านอวกาศไปได้เลยเนี่ยเช้าสดชื่นเย็นหมดพลัง ใช่ใช่ถ้าเราไม่มีพลังนะแล้วเราก็จะสะสมหมดพลังไปเรื่อยๆหมดพลังไปเรื่อยๆก็แบตหมดกันพอดีใช่ไหมล่ะนี่แหละคือเป็นที่มาที่ไปเพราะงั้นแล้วต่อไปเนี่ยที่แต้มมองเห็นภาพเนี่ยทำไมที่แต้มถึงสนับสนุนให้คนเนี่ยให้คนแบบว่าทำบ้านตัวเองให้เป็นวัดรู้ไหมเหมือนบวชอยู่บ้านนะคะคือคนชอบปฏิบัติในแนวไหนก็แล้วแต่นะอันนี้ชะดำพูดในแนวของตัวเองนะว่าทําไมชะดำถึงชอบสนับสนุนให้คนน่ะสร้างบ้านเป็นวัดน่ะแต่ไม่ใช่ว่าไปทุบบ้านแล้วสร้างเป็นวัดนะไม่ใช่อย่างนั้นนะหมายถึงว่าทําบ้านตัวเองให้เป็นวัดน่ะหมายถึงว่าคือก็คือเนี่ยอย่างที่เราพูดเนี่ยก็คือไม่คิดลบไม่เป็นทาสของผัสสะนะแล้วก็ไม่เป็นทาสของปรุงแต่งลบอ่ะแล้วปฏิบัติทุกวันเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสั่งสอนพระอริยะเจ้าอริยสงฆ์อยู่ที่ใจของเราและอีกอย่างนึงคือว่าชะตาเรามีความรู้สึกว่าตอนนี้คนไทยอ่ะไม่ได้คนไทยไม่ได้อยู่กับครอบครัวนึกออกไหมรักษาตัวเองกดเลยฝ่ามือตัวเองนะคะอันนี้คุยกันใช่ไหมคุยกันทางจิตใช่ไหมหรือว่าชะตาไม่เห็นเม้นอื่นตอนนี้เราต้องทำให้วิธีการที่ทำให้คนอยู่ในครอบครัวมากที่สุดเพราะว่าชะตามาเกิดมาจากที่คุณแม่เสียชีวิตตอน2 ขวบและคุณพ่อมีสามีมีภรรยาใหม่มันทำให้ชะตามาว้าเวพอชะตามามีครอบครัวชะตามจะไม่ทิ้งลูกเลยชะตามไม่ทำให้บ้านนี้เหงาเลยนึกออกไหมแต่ตอนนี้คือทิ้งได้แล้วแต่ตอนนี้ทิ้งได้แล้วเพราะว่าเขาสามารถเข้าถึงจิตดั้งเดิมของเขาได้แล้วเขาจะปลดล็อกเขาจะไม่ต้องมายึดติดกับพ่อกับแม่แต่ถ้าเราเนาะที่แบบว่ามีพ่อมีแม่มีสามีมีภรรยามีลูกๆอะค่ะสร้างบ้านตัวเองนั่นแหละให้เป็นวัดแล้วสร้างจิตทรงพลังแล้วเดี๋ยวอะไรอะเข้ามาหาเราได้ดีมากเราต้องใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์นะคะตอนนี้บางทีอะเราอยู่ในบ้านเราก็อาจจะต้องก้มๆทำงานกันนั่นแหละแต่ขอให้จิตของเราอะเชื่อมกันเนาะเชื่อมกันนะแล้วก็ผลไม้ดกนกชุมเนาะน้ำเย็นปลาชอบอาศัยก็คือเราเว้นจากทุกข์ทั้งปวงแหละก็คือเราไม่ทำทุกข์กันอะเนี่ยคือเป็นที่มาที่ไป อ่ะอันนี้เขารักษากันเองเนี่ยคุณอรวรรณกับคุณกนิกาเนี่ยเขาดูแลกันเองนะปลดล็อกแล้วเราจะไม่กลัวเนาะปฏิบัติในบ้านเนาะแต่ละจุดของเราเนาะไปกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะควบคู่กันไปด้วยควบคู่กันไปด้วยคือสังเกตเลยค่ะใครที่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนโลกอะก็จะต้องมีอะไรที่เขาสำคัญของเขานั่นแหละเนาะแต่พอดีตั้งใจนะทีมงานของเรานี่คือตั้งใจมากคือมันพีชมันจบเลยอะก็คือเรื่องราวอันนี้แหละเนาะแล้วก็ต้องเป็นการสั่นสะเทือนไปแบบพันเท่าด้วยต้องออกไปแบบพันเท่าเนาะเพราะไม่งั้นแล้วค่ะเราจะสู้กับพลังงานลบไม่มันจะไม่ไหวค่ะบ้านคือวิมานของเราครอบครัวคือพลังชีวิตใช่ค่ะเมื่อไหร่ที่พ่อแม่ยังทะเลาะกันเมื่อไหร่ที่แม่กับลูกไม่เข้าใจกันพ่อไม่เข้าใจกับลูกนั่นคือนรกบนดินแต่ตอนนี้เราจะได้ครอบครัวใหม่คือสวรรค์บนดินกินข้าวกับอะไรก็ได้จะอะไรก็ได้พูดอะไรมันก็จะถูกหูกันไปหมดเลยนะมันจะถูกหูกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆและที่สำคัญที่สุดถ้าวันนี้เราจะเปลี่ยนโลกคือเราจะต้องงดการใช้พลังงานลงไปเรื่อยๆ
เซตพลังงานจะทำให้เราไม่ต้องนอนแอร์เพื่อนเพื่อนคอยดูนะใครที่ยังนอนแอร์อยู่วันหนึ่งเพื่อนเพื่อนจะไม่อยากนอนแอร์นะเพราะว่าการใช้แอร์ก็คือการที่ทำให้บรรยากาศอวกาศนะมันเต็มไปด้วยมลภาวะแล้วเพื่อนเพื่อนจะไม่อยากอาบน้ำอุ่นอะไรที่ใช้ไฟฟ้าอ่ะคุณอรวรรณบอกว่าพลังลิงก์กับคุณตุ๊กตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาอ่ะฮะอ่ะไทม์มิ่งเหตุปัจจัยเหมาะสม เจอกันโป๊ะเชะนะเจอกันโป๊ะเชะด้วยอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเขาไปดูดดึงมานะแต่มาทำงานก็ทำเพราะเขาเลยเนี่ยทำเพราะเขาเลยเนี่ยนะพูดคุยกับเขาตลอดเลยเนี่ยนะก็คุณตุ๊กกับคุณอะไรนะเมื่อกี้คุณเอ๋น่ะที่บอกว่าตั้งจิตอธิษฐานจุดธูปนะขอให้มันได้มาเจอเรื่องราวที่ทำให้เปลี่ยนโลกจริงๆทีเถอะนะถ้าอยากจะลูกจะอยากจะให้ลูกเปลี่ยนโลกอ่ะหาเรื่องราวมาให้ทีเถอะนะก็อย่างนี้แหละค่ะถ้าวันนี้เจดามยังขายยาลดความอ้วนอยู่อ่ะเจดามจะเอาอะไรไปเปลี่ยนโลกอ่ะยิ่งยาลดความอ้วนยิ่งสนับสนุนให้คนหลงอ่ะใช่ไหมล่ะแต่ทุกวันนี้เราผอมโดยการไม่หลงนะคะผอมแบบหลงกับผอมแบบไม่หลงเนี่ยต่างกันนะผอมแบบหลงก็คือต้องซื้อยากินกินกินใช่ไหมแล้วก็หลงก็คือจะต้องไปซื้อเสื้อผ้าไปฟิตเนสไปว่ายน้ำไปแล้วคือต้องออกนอกบ้านอันนั้นคือเราหลงไงแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไม่หลงก็คือผอมโดยการที่เราเอาจิตเรานำพาเราก็จะผอมได้ก็คือเราจะไม่เป็นทาสของการกินทั้งปวงตอนนี้ใครเอาทุเรียนมานั่งกินหลอกล่อจะตามยังก็เฉยเนี่ยใครจะมาสเต็กใครจะมาอะไรก็เฉยเฉยคือก็กินได้สเต็กก็กินได้หมูเนื้อเห็ดเป็ดไก่เป็ดไม่กินนะหมายถึงว่ากินได้หมดแหละแต่ว่าจะกินหรือไม่กินเท่านั้นเองแอลกอฮอล์ก็เหมือนกันกินก็ได้ไม่กินก็ได้ไม่จำเป็นต้องกินแต่ให้เลือกกินนมดีกว่ากินนมหรือกินน้ำเปล่าดีกว่าขอบคุณพี่อรวรรณที่เมตตาตุ๊กและน้องๆค่ะอืมค่ะนะเรามาคือเป็นเรื่องราวที่ต้องไปข้างหน้าค่ะเราจะอยู่กันถ้าเราอยู่กันแค่เราคิดกันแค่อยู่ตรงนี้มันก็จะแค่ตรงนี้ไงแต่ถ้าเราคิดกันกว้างๆอ่ะคิดถึงวันที่คนไทยมีความสุขทุกๆคนนะคะแล้วคนไทยคิดถึงในจังหวัดตัวเองก็ได้ตอนนี้อยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่นะคิดว่ามีเครื่องพลังล้านเท่าหรือว่ามีคนที่ใช้เครื่องพลังแล้วเขามีความสุขอะค่ะโมเมนต์นั้นนะคะไม่รู้จะทำบุญด้วยอะไรแล้วนะอันนี้สุดๆแล้วค่ะคือมันสุดๆแล้วนะสมมุติว่าเราอยากได้บุญมากเนาะแล้วเราไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะคะแต่ว่าเรายังทุกข์อยู่เนาะแล้วคนที่ไปโบสถ์ไปวิหารก็ยังทุกข์อยู่เนี่ยมันก็จะคนละแบบกันไงมันก็จะคนละแบบกันแต่อุปมาให้ฟังเฉยๆอุปมาให้ดูเฉยๆเนาะแต่ถ้าวันเนี้ยเรามาเป็นอ่ะวันนี้ปาดาวบอกว่าไปหาแม่ที่ร้านขายของมาค่ะพี่ๆนะนะที่ศูนย์อาหารทักว่าผอมลงแล้วค่ะพี่เชอเพราะเครื่องพลังพันเท่าฝักบัวและสครับผอมลงใช่ค่ะต้องเป็นอย่างนั้นค่ะเราจะสงบมาจากข้างในเราจะสงบมาจากข้างในแล้วเราก็จะกินน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆในเรื่องราวของเรามันเป็นเหตุปัจจัยพี่น้องชาวพลังมีอะไรแบ่งปันกันใช่ค่ะใช่ค่ะจะจำก็เป็นกำลังใจนะจะจำก็มีกำลังใจจากคุณอรวรรณเนี่ยพี่ใหญ่เนาะพี่ใหญ่ของเราเนาะเพราะว่าจะจำนี่คือเป็นน้ำแบบไม่ใช่ดิเป็นแก้วแบบว่างมากจะจำคือแต่ว่าจะจำก็เข้าใจนะเนาะจะจำก็ใช้จิตในการที่จะคอนเนคกับทุกๆคนนั่นแหละเนาะแล้วก็จะเข้าใจนะเข้าใจใครคิดอะไรไงใครรู้สึกยังไงเข้าใจนะแล้วก็เข้าใจที่สุดเลยเนาะจิตวิญญาณของเราเนี่ยค่ะมันก็เหมือนกับวิทยุกับเสียงอะแต่ของเรามันเป็นจิตวิญญาณที่ไปแบบแสงมันเร็ว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 เท่าๆกับแสงมันจะไปอย่างนั้นเลยวิทยุหรือเสียงของคลื่นอะไรเงี้ยมันจะไปแค่ถ้าเรามีเรื่องส่งผ่านนะคะถ้าเราเปิดเงี้ยเราเปิดวิทยุเนี่ยมันจะต้องมีเครื่องรับส่งหมายถึงว่าเราเปิดวิทยุมันต้องมีเครื่องส่งมาเราถึงจะได้สัญญาณวิทยุใช่ไหมสัญญาณโทรทัศน์อย่างเงี้ยแต่จิตของเราเนี่ยก็เหมือนกันแต่มันไวไงจิตเนี่ยมันจะไวมากมันจะไวลิงก์กันเนี่ยตอนเนี้ยนะถ้าเกิดเราตอนเนี้ยที่เราเริ่มโปรแกรมเนี่ยนะจะตามก็ได้คํามาจากคุณอรวรรณเนี่ยเพราะว่าถ้าเราเจอคนที่ไม่ได้จิตสัมผัสเราจะเหนื่อยกันมากเลยและ
และเราก็มันเหมือนกับวิทยาศาสตร์เลยนะที่คุณอรวรรณนำพาจะตามโปรแกรมเฉพาะคนจิตสัมผัสอ่ะมันจะเป็นเหมือนวิทยาศาสตร์มันเหมือน NLP มันเหมือนกับการโปรแกรมสมองนั่นแหละคือถ้าเราโปรแกรมว่าขอคนจิตสัมผัสมาก่อนเราจะได้เข้าใจกันแล้วเราได้นำพากันไปแล้วเราจะได้ไม่เหนื่อยเพราะว่าถ้าเกิดสมมุตินะอันนี้คือเรื่องจริงเลยตอนแรกๆอ่ะชะตามบอกว่าชะตามต้องการให้คนไทยมีความสุขทั้งหมดแต่ณตอนนั้นน่ะชะตามยังไม่ได้เรายังไม่ได้เข้าใจถึงมิติที่มันละเอียดขึ้นไงคนที่ว่ารู้เยอะอีโก้เยอะอัตตาเยอะอิจฉาตาร้อนเยอะก็มีไงนึกออกไหมเราจะไปเปลี่ยนทุกคนไม่ได้เราขอแค่คนที่มีจิตสัมผัสมาล้านคนก่อนเราช่วยกันก่อนล้านคนเนี่ยเรามาช่วยกันก่อนเอาคนล้านคนที่มีจิตสัมผัสแล้วล้านครอบครัวที่เขาโอเคก่อนแล้วโอเคแล้วเขารวยกันด้วยนะล้านคนนี้ต้องรวยด้วยนะล้านคนนี่คือรวยด้วยนะทุกคนที่มานี่รวยด้วยกันนะมาแบ่งปันจากล้านคนเนี้ยไปเลยนะแล้วเราไม่เหนื่อยไงอ่ะคุณกันนิกาบอกช่องนี้คือพลังแห่งรักที่ยิ่งใหญ่จริงๆค่ะคือพอเราไม่เหนื่อยแล้วพอเราแตกไปคน1ล้านคนมีเพื่อน1,000คนมีเพื่อน2,000คน3,000คนเนี่ยมันก็จะแตกกันไปแบบเนี้ยเราจะได้ทำงานไม่เหนื่อยคือเราก็จิตทรงพลังนะคุณก็จิตทรงพลังทรงพลังทรงพลังกันไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วโลกของเราเนี่ยแล้วคิดถึงนะถ้าล้านครอบครัวนะคะไม่หลงบริโภคนิยมนะคะไม่หลงบริโภคนิยมนะคะค่าไฟฟ้าลดลงนะอันนี้บอกเลยนะคะว่าค่าไฟฟ้าของทุกๆบ้านจะลดลงไม่เดือนที่1ก็เดือนที่2ไม่เดือนที่2ก็เดือนที่3แล้วมันก็จะลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนี่แหละคือการที่ทำให้โลกของเราเย็นลงแบบแท้ทรูเลยเพราะถ้าเราลดการใช้พลังงานมันก็คือทำให้โลกสุขภาพดียิ่งใช้พลังงานโลกก็ป่วยก็ป่วยก็ป่วยแล้วตอนนี้เราจะยังไม่ได้ใช้เราอาจจะใช้คำว่าใช้พลังงานพลังงานพิเศษมาคุมโลกเนาะแล้วก็เอาพลังงานลบออกไปห่างจากโลกออกไปแต่เบื้องต้นของเราเนี่ยก็คือจุดใหญ่ๆก็คือประเทศไทยก่อนทำให้ประเทศไทยอ่ะลดค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ทำให้ประเทศไทยอ่ะไม่หลงบริโภคนิยมก่อนค่ะขอคนที่มีแนวคิดในแนวเดียวที่มีพลังทางบวกก่อนค่ะจักรวาลเขาจะนำพามาค่ะใช่คือวันนี้การที่เราหินอะไรสวยดีนะ BN เนาะค่ะหินพลังค่ะเดี๋ยวให้ทุกคนตอบมาแล้วกันตอบคุณ BN นะคริสตัลพันเท่านะคะคริสตัลพันเท่าเดี๋ยวค่อยๆดูกันไปนะคะค่อยๆดูกันไปเนาะวันนี้เราก็จะเข้าใจคำว่าคนเหนือคนมากขึ้นคนเหนือคนเราจะเข้าใจกันมากขึ้นหินธรรมดาเล่าคุณ BN หินธรรมดาโลกไม่จำอ่ะต้องเป็นหินพลังพันเท่าแล้วก็ต้องเกิดการสั่นสะเทือนแล้วหินเนี้ยเวลาแล้วมันเป็นนวัตกรรมนะคะคุณ BN นะยกอย่างเงี้ยเห็นไหมแสงหายพอเข้ามาเงี้ยมีแสงแสงมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่พลังงานที่ออกมาเนี่ยมันเป็นพลังงานพันเท่าจะทำให้มนุษย์คิดบวกแล้วก็เข้าถึงจิตดั้งเดิมโดยผ่านการนั่งสมาธิดิ่งลึกแล้วก็โยคะเนี่ยค่ะมันจะมาตอบโจทย์เราในมนุษย์ของโลกยุค 4.0 เพราะว่าถ้าเป็นพลังงานธรรมดาเนาะหรือเป็นสมาธิธรรมดาธรรมดานะคะเราจะสู้ลบตบมือกับ AI ไม่ได้เลยค่ะตอนนี้ AI มันเต็มไปหมดเลยในรถเรา AI เต็มเลยขึ้นรถไปก็อะไรนะมีสวัสดงสวัสดีนะเดี๋ยวนี้รถยนต์อ่ะมีสวัสดีด้วยนะเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะลงก็ขอบคุณเรานะรถเนี่ยแล้วก็มีอะไรนะแล้วก็มีอะไรนะมีกระจกอีกกระจกหน้ากระจกหลังอีกแต่รถชะตามชะตามดึงไอ้กระจกไม่ใช่ดิอะไรนะกล้องอ่ะชะตามดึงออกเลยชะตามใช้หินไปวางแทนว้าว amazing ใช่ค่ะ amazing ค่ะอันนี้เป็น the spiritual machine คือเป็นเครื่องสมาธิเนาะเครื่องเข้าถึงจิตวิญญาณเครื่องแรกของโลกค่ะฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะคะคุณ BNขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาทักทายนะคะเพราะว่านะคะตอนนี้นะเราเป็นทาสของบริโภคนิยมเราเป็นทาสของอารมณ์ลบนะแล้วเราก็เป็นทาสของอารมณ์ทางเพศในตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างจะทำให้เรากลับไปอยู่แบบวันแรกที่เราเกิดนะคะวันแรกที่เราเกิดอะกินง่ายเอาอะไรมาก็กินได้แล้วก็มีความสุขนะ
มันจะเป็นอย่างนั้นเลยนะมันจะเป็นอย่างนั้นเลยแล้วเราจะไม่ได้แล้วโครงการของเราเนี่ยไม่ได้ทํามาไม่ได้มาทําแค่1,000 คน2,000 คนแล้วนั่นนะหมายถึงว่าเบื้องแรกของเราเนาะเบื้องแรกของเราเนี่ยเราต้องการคนจิตสัมผัสเนี่ย1,000,000 คนก็จริงแต่เราต้องการจะเปลี่ยนทั้งประเทศไทยนะแต่จะให้เรามาเปลี่ยนทั้งประเทศไทยในตอนแรกอ่ะคนที่ไม่เข้าใจเนาะเหมือนกับพระพุทธเจ้าเนาะพระพุทธเจ้าเนี่ยก็บอกว่าบัวมี4 เหล่าใช่ไหมตอนนี้ขอเหล่าที่อุปมาขอเหล่าที่จิตสัมผัสที่ว่าอยู่เหนือน้ำที่ฟังเราเข้าใจมาเจอกันแล้วช่วยกันก่อนแล้วคนที่เหล่าที่2ที่3ที่4เราต้องช่วยกันหมดเลยช่วยกันหมดเลยเราจะไม่เว้นใครให้ทุกข์ระทมขมขื่นเลยแต่คือ1 ล้านคนเนี่ยเขาจะมีพลังมหาศาลแล้ว1 ล้านคนพลังงาน1,000 เท่าแล้วพลังงาน1,000,000 เท่าเนี่ยคนที่คิดลบอีโก้เยอะอยู่ไม่ได้หรอกค่ะอยู่ไม่ได้สั่นสะเทือนกันหมดเลยนะตื่นรู้กันหมดเลยค่ะทั้งหมดเลยทั้งประเทศไทยเลยแล้วทุกคนที่มาเนี่ยค่ะแล้วทุกคนที่มาเนี่ยจะได้เป็นเหมือนประวัติศาสตร์ให้กับประวัติศาสตร์ให้กับครอบครัวของตัวเองนั่นแหละเป็นครอบครัวของตัวเองนั่นแหละนะว่าเอ้ยฉันเนี่ยเป็นคนแรกที่นำพาให้ครอบครัวของเราเนี่ยต่อไปเราจะไม่ต้องทะเลาะกันแล้วนะเราจะคิดบวกเราจะมีอารมณ์ในเชิงบวกนะแล้วเราก็สามารถทำให้คนอื่นเนี่ยเขามีความสุขลิงกันไปแล้ว10 ชั่วอายุคนนะคะ1 เซตของเราเนี่ยใช้ได้10 ชั่วอายุคนนะคะเราตายไปแล้วเนี่ยรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนรุ่นโหลนเนี่ยเขาก็จะยังคิดบวกกันไปอีกไปอีกไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นโลกของเราจะสุขภาพดีมากเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราเลิกใช้พลังงานในทางที่มันไม่จำเป็นอะนะในทางที่ไม่จำเป็นอะเราก็จะลดพลังงานคือเมื่อไหร่ที่เราไม่หลงบริโภคนิยมอะโลกจะสุขภาพดีทันทีเลยค่ะมีอะไรก็กินอันนั้นเมื่อก่อนชิดามจะเป็นคนเยอะถ้าทำกับข้าวนี้แล้วชิดามไม่กินต้องทำอีกแบบนึงแบบนึงแบบนึงเนี้ยชิดามจะเป็นคนเยอะในการกินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ตอนนี้คุณยายก็ทำอะไรวางที่โต๊ะชิดามกินได้หมดอะไรก็ได้แล้วแต่ถ้าเขามีหมูเราไม่กินหมูเราก็กินผักเขามีผักต้มเราไม่อยากกินผักต้มเราก็กินผักสดเราเลือกหาในโต๊ะอาหารของเรานี่แหละเราไม่ต้องไปบอกว่าทำมาใหม่ได้ไหมไม่กินอันนี้เนี่ยเรานิสัยแบบนี้เราจะหายไปนะคุณพัทยานิดเนาะเชื่อแล้วค่ะว่าเกิดมาโชคดีที่ผ่านมาการเป็นคนคิดบวกเหมือนเป็นการสร้างเหตุปัจจัยเตรียมพร้อมรับพลังบวกในค่ำคืนนี้ขอบคุณการเวลาและโอกาสขอบคุณเป็นที่สุดจ้ะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะทุกๆขอบคุณทุกๆดวงจิตเนาะขอบคุณพลังงานที่ได้ดูดดึงทุกๆคนมานะชะตามาขอบคุณเขาทุกๆวันเนี่ยขอบคุณเขาทุกวันที่ทำให้ตอนนี้พอมันจะเริ่มมันตอนนี้ชะตามหายเหนื่อยแล้วนะชะตามองเห็นพลังล้านเท่าอ่ะวางทุกๆจังหวัดในประเทศไทยไปแล้วไงเราหายเหนื่อยไปแล้วนะแล้วเวลาแล้วตอนแรกชะตามคิดว่าชะตามจะต้องขับรถคนเดียวนะคิดว่าจะต้องขับรถคนเดียวไปใต้สุดแล้วก็ทยอยขึ้นมานะคือเครื่องพลังล้านเท่าอ่ะทีมงานจะไปวางก่อนสมมุติว่ามีคนที่ภูเก็ตอย่างเงี้ยใต้สุด3 จังหวัดชายแดนใต้คือเขาจะไปวางให้เราก่อนนะเราจะต้องณเวลานั้นเราจะต้องมีคนที่เรารู้จักในแต่ละจังหวัดแล้วใช่ไหมแล้วก็เอาเครื่องไปวางก่อน3 วัน 7 วัน 15 วันแล้วแต่ก็เริ่มทยอยลงไปตั้งแต่ใต้สุดขึ้นมาอันนี้คือโปรแกรมที่แต้มตั้งไว้ตั้งแต่แรกแต่ตอนนั้นคือตั้งไว้คือก็ไม่รู้อะไรอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะต้องมีเพื่อนมามากมายขนาดนี้วันนี้เราไม่เหงาแล้วชะตามอาจจะขับรถไปคนเดียวก็ได้แต่ว่าคนในจังหวัดนั้นเราจะรู้จักเขาแล้วรู้จักเข้ามาก็ได้แต่เขาเนี้ยในทีมงานคนไหนว่างอ่ะตามไปเจอกันในแต่ละจังหวัดอย่างนี้ก็ได้มันจะง่ายขึ้นน่ะชีวิตของเราจะง่ายขึ้นแล้วเราจะไม่ต้องกลัวแล้วพอเซตพลังไปวางในแต่ละจังหวัดคนในแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาจะใจดีแล้วก็ซอฟอ่อนนุ่มมันจะไม่มีแล้วค่ะโจรผู้ร้ายค่ะมันจะไม่มีโจรผู้ร้ายมันจะไม่มีเด็กหัวร้อนมาอะไรนะเหวี่ยงก้อนหินใส่รถเนี่ยจะไม่มีแล้วจะไม่มีแล้วจะไม่มีคนขับรถแบบปี๊ดป๊าดวีดว้าจะไม่มีแล้วนะปาดาวบอกขอบคุณมาสเตอร์เนาะที่สร้างสรรค์เครื่องพลังพันเท่าและสินค้าทั้ง6 ชิ้นค่ะใช่เดี๋ยวกำลังจะมาอีกชิ้นหนึ่งนะเป็นชิ้นที่7ก็คือถาดรองนะถาดรองก็คือเอามาวางแทนอันนี้นะแล้วก็จะมาใส่น้ำใส่หินที่เรามีอยู่แล้วก็ได้หรือว่าใส่น้ำมันน้ำหอมเพิ่มพลังไปก็ได้หรือเอามาใส่น้ำดื่มหรือเอามาใส่นมพอเราเอาที่รองมาวางที่เครื่องแล้วใส่นม
ใส่น้ําดื่มเสิร์ฟให้กับคนที่เรารักให้กับพ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องให้สามีให้ภรรยาให้ลูกๆดื่มก็จะกลายเป็นนมเป็นน้ําที่เป็นพลังงานพันเท่าเป็นน้ํามันเป็นน้ําหอมเป็นหินเนี่ยเราก็จะไปเพิ่มพลังตัวนี้ให้กับเราเนี่ยแน่ล่ะค่ะมันคือที่มาที่ไปนะทุกคอมเมนต์ดีๆทุกๆการกดไลค์กดแชร์แค่หนึ่งครั้งเนี่ยนะคนทุกคนจะได้ทุกคนจะได้บุญแบบโอ้โหมันเป็นการทำบุญที่แบบว่าไม่ต้องใช้เงินกับสแตมป์เลยตอนนี้การทำบุญของเราเนี่ยไม่ต้องใช้เงินเลยนะเม้นดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจเนี่ยคือการทำบุญแบบเพราะว่าตัวเราเองเนาะตอนนี้จิตทรงพลังมากแล้วก็ไม่เคยคิดลบอะไรเลยนะจะส่งพลังเนี้ยกลับไปพร้อมกับพลังพันเท่าเพราะนั้นใครโปรแกรมบวกอะไรไว้เนี่ยมันก็จะมีพลังจากเราเนี่ยไปเสริมด้วยคือเราอะไรอยู่ก็แล้วแต่เนาะถ้าเกิดว่ามีคนอ่ะพลังงานดีๆอ่ะส่งมาให้เราอ่ะเราจะมีพลังโดยอัตโนมัติเลยนะมันจะมากขึ้นเรื่อยๆนะแสดงขออ่านเม้นด้วยนะอยากอ่านด้วยเนาะคุณกนิกาบอกมาเป็นตำนานให้กับครอบครัวเป็นตำนานให้แก่สังคมเป็นตำนานให้แก่กับประเทศเนาะให้กับประเทศเป็นตำนานให้กับโลกของเราอ่ะฮะใช่ที่สุดเลยค่ะอันดับแรกเลยเนี่ยหลายๆคนอ่ะจะรู้สึกมีความสุขกับการที่เราได้บ้านใหม่นะบ้านใหม่ไม่ใช่ว่าทุบบ้านซื้อบ้านใหม่อะไรนี้นะหมายถึงว่าบ้านใหม่ที่บ้านหลังเดิมๆนั่นแหละแต่ภรรยาเปลี่ยนไปสามีเปลี่ยนไปพ่อแม่พี่น้องลูกนะน้องหมาอวกาศในบ้านบรรยากาศในบ้านมันเปลี่ยนไปแล้วพอทุกคนรู้สึกตรงนี้แล้วค่ะมันจะอยู่เฉยไม่ได้อะที่ตอนแรกแสดงบอกว่าปลายปีแสดงขอขายแค่เอาเงินเข้ากระเป๋าอ่ะเขาจะยิ่งทำให้เราสุขอ่ะแล้วอยู่ไม่ได้อ่ะอยู่ไม่ได้อ่ะสุขคนเดียวมันอยู่ไม่ได้หรอกเพราะคนโดยส่วนใหญ่เขายังทุกข์กันอยู่เราจะมาสุขคนเดียวได้ยังไงแล้วแสดงก็รู้ว่าตอนนี้คนที่แสดงขายให้เขาอ่ะที่เป็นลูกค้าเก่าอ่ะเขาก็ส่งพลังบวกให้แสดงนะแม้ว่าเขาไม่ได้มาออกหน้ากล้องกับแสดงแม้ว่าเขาไม่ได้มาพูดอะไรกับแสดงอ่ะเพราะว่าตอนนี้เราสื่อสารกันด้วยจิตวิญญาณและคนรอบข้างจะแตมตอนนี้นะที่เขาได้เสพพลังงานจะแตมแล้วที่เขาได้เครื่องพลังได้ชาวเวอร์ได้อะไรต่ออะไรไปใช้เนี่ยเขาไม่ต้องมาบอกจะแตมหรอกว่าขอบคุณนะหรืออะไรเนี่ยจะแตมก็คือส่งลิงก์จิตคุยกันอยู่แล้วว่าเขาเลโซแนนซ์ความบวกมาให้เราตลอดอยู่แล้วเพราะงั้นตอนนี้ค่ะเราจะใช้จิตเนี่ยยิ่งกว่าโซเชียลมีเดียนะยิ่งกว่านะมันขี่ไปพร้อมกันอะโซเชียลมีเดียแล้วก็จิตแล้วก็ลุงอ่ะขี่ลุงขี่แสงอ่ะเนี่ยมันจะไวกันป๊อป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 เลยค่ะตอนนี้พลังทวีของ Facebook เนี่ยจะทำให้เราเปลี่ยนโลกวิมลวงนรัตนะคะราคาเท่าไหร่นะเซตพลังเนาะเซตพลังพันเท่าถ้าทั้งเซตนะคะทั้งเซตนะคะ 16,387 บาทแต่ถ้าแยกชิ้นเครื่องนี้ 7,900แล้วก็จะมีแหวนนะฮะแหวน1,999บาทใช่ไหมจะจำราคาไม่ค่อยได้แล้วก็สร้อย2,999จี้1,500ดูราคาที่หน้าเพจอีกทีนะหน้าเพจอีกทีนะนะเนี่ยก็สอบถามกับทีมงานได้เลยอันนี้น่าจะ7,900นะลองดูราคาหน้าเพจอีกทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอธิบายคุณวิมลให้ฟังก่อน7,900นะคะแต่ว่าหัวเย็นทั้งบ้านนะอ่ะ 16,387 บาทแต่ถ้าเครื่องนี้นะคะเอาสมมุติว่าราคา10,000ได้ทั้งเซตนะถ้าได้ทั้งเซตได้ชาวเวอร์ได้สครับเบอร์ได้ทุกอย่างเนี่ยนะ 16,387 บาทเนี่ยถัวเฉลี่ยทั้งบ้านของเราเนี่ยนะทั้งบ้านของเราอ่ะบวกนะคิดบวกมีความสุขนะคะอ่ะเครื่องพลัง 7,900 ถัวเฉลี่ยเลยค่ะแล้วส่งต่อ10ชั่วอายุคนส่งต่อไป10ชั่วอายุคนแล้วทั้งบ้านของเราเปลี่ยนทั้งหมด40ข้อนะ20ข้อโพสต์ไปให้แล้วนะอีก40ข้อรูปภาพยังไม่มานะคะเราจะได้ประโยชน์แบบนั้นเลยค่ะอย่างน้อยนะคะคิดลบแค่ไหนคิดบวกได้นะเข้าสมาธิไม่ได้เลยจะเข้าได้แล้วก็โยคะได้แล้วก็โยคะไม่ต้องไปเสียค่าโยคะที่ไหนอะพลังก็จะนำพาให้เราโยคะเองค่ะเขาจะหาท่าทางให้เราที่ถนัดเองค่ะนะคะแล้วก็Uh-huh. แล้วก็แล้วก็เราอ่ะจะเข้าถึงจิตวิญญาณของเราได้
ตอนนี้นะคะชะตาบอกเลยว่าถ้าชาตินี้ของเรานะคะเราไม่สามารถเข้าถึงจิตดั้งเดิมของเราได้และเป็นจิตที่มันบริสุทธิ์จริงๆนะไม่มีอีโก้ไม่มีอัตตานะเราจะเสียดายมากเลยอ่ะเพื่อนๆจ๋าเราจะเสียดายมากๆเลยอ่ะเพราะมันเป็นดวงจิตที่โอ้ยทรงพลังมากอ่ะตอนนี้ฉันพูดกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยเราจะไม่เหนื่อยเลยค่ะนะฮะใช่ทั้งเซต6ชิ้นถั่วเฉลี่ยค่ะคุณอะไรนะเมื่อกี้คุณวิมลคุณวิมลคุณ BN นะที่มาใหม่แล้วก็หลายๆคนที่มาใหม่คุณบวกลบคูณหารเลยค่ะสิ่งที่ตามพูดเนี่ยมันคือเรื่องจริงเราจะไม่เป็นทาสของอารมณ์ตัวเองต่อไปแล้วจะหาอะไรอ่ะจะหาอะไรไม่มีแล้วนะให้เพื่อนๆไปเซิร์ชหาใน Google ไปหา YouTube เลยอ่ะเอาเป็นว่าถ้าคุณไปเจอพระหรือว่าอาจารย์ดีๆที่สอนสมาธิคุณอ่ะไม่ใช่ว่าองค์ความรู้ของท่านไม่ดีนะเราต่างหากที่เรายังไม่ได้ปลดล็อกไอ้ปรุงแต่งลบของเราอ่ะความคิดลบของเราอ่ะสอนดียังไงก็แล้วแต่เราอ่ะจะไม่ไปหน้าไม่ไปหลังเลยอันเนี้ยคุณอรวรรณน่ะจะเข้าใจตรงนี้เลยที่สอนสมาธิมาเรื่อยๆอ่ะก็สอนอยู่นั่นแหละนะแล้วคนจะได้ก็คือได้ไอ้คนไม่ได้ก็คือไม่ได้อยู่อย่างนั้นแหละแต่การที่สมมุติว่าเรามีอาชีพหมอดูอ่ะถ้าเกิดเรามีอาชีพหมอดูลายมืออะไรก็แล้วแต่เนาะถ้าเราดูให้เขาแล้วเราแก้ปัญหาให้เขาด้วยอ่ะมันจะจบแล้วมันจะได้บุญด้วยคือเราดูให้เขาแล้วอุ้ยคนนี้นะเส้นวาสนาดีนะแต่ว่าเป็นคนอารมณ์ร้อนนะเก็บเงินก็ไม่ค่อยอยู่นะแล้วก็ไม่ค่อยมีสตินะต้องเจริญสติเรื่อยๆนะเนี่ยพอเราดูให้เขาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวอาจารย์มีวิธีแก้ไขอันนี้สมมุตินะสมมุติว่าเราเป็นคนดูหมอดูนะเดี๋ยวอาจารย์จะแก้ไขให้เธอต้องใช้พลังนะเธอต้องมีจี้จูนพลังนะเธอต้องมีแหวนพลังเธอต้องมีอะไรก็ว่ากันไปเงี้ยแต่ที่พูดนี่คือเรื่องจริงๆนะไม่ใช่สักแต่จะหลักขายของนะเพราะว่าทุกคนเอาไปอ่ะทุกคนจะเก็บเงินอยู่ทุกคนจะมีรายได้ดูว่ามันจะเหมือนมากขึ้นเลยในครั้งแรกเพราะว่ารายจ่ายของเราจะลดลงหัวมันเย็นกายก็เย็นอ่ะค่าไฟที่บ้านก็ลดลงอ่ะเจ๋งสุดแล้วเพื่อนๆนะพิจารณานะเปรียบเทียบเลยนะตอนนี้นะคะถ้าเอาแค่1ล้านครอบครัวก่อน1ล้านครอบครัวต่อไปนี้ค่าไฟฟ้าลดลงเอาคนละแค่500บาทอ่ะ500บาทต่อ1ครอบครัวแล้วคิดดูนะมันไม่ใช่แค่ตัวเงินนะมันคือเขาเรียกอะไรอ่ะ GP อะไร GDP หรือ G อะไรมันคือองค์รวมของประเทศไทยนะแล้วถ้าเกิดว่าทุกๆครอบครัวในประเทศไทยค่าไฟฟ้าลดลงอ่ะถ้าทำไม่ได้ชะตาจะไม่กล้าพูดไงหัวเย็นใจเย็นกายเย็นค่าไฟฟ้าที่บ้านต้องลดลงอย่างแน่นอนวันนั้นก็มีคุณเจี๊ยบสุริรัตน์ที่มาคอนเฟิร์มบ้านชะตา 5,000 กว่าตอนนี้เหลืออยู่ที่ 1,000 กว่าบาทบางเดือน 2,000 สุดๆแล้วค่ะถ้าเดือนหนึ่งค่าไฟฟ้าหายไป 2,000 คือสุดๆแล้วค่ะนั่นแหละคือเงินเก็บหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันน่ะเก็บเงินไม่ได้สักทียังไม่ต้องเอาเงินรายรับมาเก็บนะ GDP ขอบคุณค่ะคุณพัชรีนะ คือเราไม่ต้องไปเอารายรับมาเก็บถ้าเบื้องต้นน่ะมันยังชักหน้าไม่ถึงหลังอ่ะเอารายจ่ายที่เราต้องจ่ายนั่นแหละมาเก็บ คือค่าไฟฟ้าที่บ้านมันลดลง 2,000 ก็เอาเงิน 2,000 นั่นแหละมาใส่กระปุกวันไหนฉุกเฉินก็ไปเอาเงินในกระปุกอ่ะมาใช้อันนี้คือคิดง่ายๆนะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันไม่ใช่แค่รายจ่ายเราลดลงนะรายรับของทุกๆคนอ่ะมันจะดูมากขึ้นด้วยเพราะว่าเวลาเราหัวเย็นจิตเราทรงพลังความคิดเราเป็นบวกมันจะมีรายได้ถั่วเฉลี่ยประชากรนะมันจะทำให้ขอบคุณมากๆค่ะคือมันจะทำให้ความคิดสร้างสรรค์เราเกิดขึ้นอ่ะมันจะมีช่องทางในการสร้างเงินน่ะเยอะมากเลยแล้วเป็นช่องทางสร้างเงินที่เราไม่ต้องลงทุนด้วยนะคือมันจะทำจากที่เดิมๆที่เรามีนั่นแหละอย่างเช่นชะดำอยู่ในสวนเนี่ยชะดำจะมีรายได้จากการขายพริกขายผักชะดำอ่ะทุกวันค่ะทุกวันไม่ต้องกลัวว่าชะดำจะอดอยากปากแห้งนะแล้วชะดำก็กินของภาพหายค่าไฟฟ้าคือค่า FT ใช่ไหมถ้าลดลงคือ FT นั่นแหละเนี่ยเราได้ข้อมูลกันเพิ่มแบบนี้
คือทั้งหมดนะไลน์